นิดหนึ่งน <Uh ิดหนึ uhm ่งเอ่อเทหนึ่งสองสามอ่ะเสียงมา เดี๋ยวรอสักครู่ครับสำหรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะเฮียนทางร้อยสี่จุดห้าพอดีว่าเป็นช่วงของอปรับเปลี่ยนสลับคลื่นนะฮะจากสถานีแล้วกลับมาลิงก์ในเฟ e บ o o กต่ออีกรอบหนึ่งวันนี้ยังคงตอบคำถามเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ เ,เราพูดคุยไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่ประมาณวันที่สิบเวันพฤหัสนี้เนาะก็จะเป็นวันออกพรรษา15บห้าค่ำนะฮะสิบห้าค่ำแล้วตักบาตรเทโวจะเป็นแรมหนึ่งค่คราวนี้ก็จะมีผู้ถามมาอย่างวันเนี้ยก็มีคุณผู้ฟังถามมาว่าบ้างไฟพญานาคนะฮะเขาจะมีกันวันไหนก็เป็นคืนวันที่17บเต้องบอกก่อน มันเป็นเทศกาลนะมันเป็นเทศกาลเป็นประเพณีของอีสานเขานะ,ะก็ท่านใดที่อจะอยู่แถวลำน้ำโของอะ่ะมันจะขึ้นตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ก็ไปดูเอาเอง <c oughs> นะฮะเอ่อส่วนตักบาตรเทโวจะเป็นวันวัน,วนแรมหนึ่งข้ามก็คือวันที่สิบแปดนะ,ะพระภิกษุสงฆ์นั้นท่านจะปาวนาออกพรรษาก็คือช่วงของก่อนตักบาตรเทโวก็คือช่วงรับอรุณนะฮะ ก็ประมาณตีห้าของวันที่18นั้นพระสงฆ์ทั่วประเทศวัดใครวัดมันท่านก็จะามารอรับอรุณแล้วก็อ,อธิษฐานออภรษานะก็คือตามาได้ปฏิบัติตามพระบรมพุทธานุญาตนะฮะที <c oughs> ่พระพระพุทธเจ้านั้นทั้งได้ตั้งกฎเอาไว้นะฮะว่าในตลอดไตรมาสนะฮะระยะเวลาในพรรษาสาเดือน นะแห่งช่วงฤดูฝนนั้นนะก็ขอให้พิกูุนนั้นอยู่เป็นที่เป็นทางคราวนี้มันก็จะมีคําถามอีกมากมายครับว่าอ,อ,อย่างเช่นสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งเขาไม่ได้เป็นวัดหรือว่าอ,อพระถูกนิมน์ไปอยู่ที่รีสอร์ทอย่างเงี้ยฮะอะไรแบบเนี้ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาวาสไหมก็ต้องบอกว่าเป็นครับเพราะว่า พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่หากเข้าสู่ฤดูเข้าพรรษาพระต้องอยู่เป็นที่เป็นทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารีสอร์ทที่เป็นที่สัป,ปะยะและเหมาะสมนะ,ะผู้คนรับรู้แล้วก็ไม่อยู่ในที่รับตาจนเกินไปนะฮะสามารถอยู่ตรงนั้นได้และประกาศอนณาเขตอย่างชัดเจนโดยที่รายงานต่อ เจ้าคณะในพื้นที่นะครับหรือว่า,าวัด <c oughs> ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าตอนนี้มีพระมาจาพรรษาอยู่ที่บ้านนี้หรือว่าสํานักนี้นะฮะแต่ไม่ใช่คอนโดคอนโดนั้นไปปรบปนกับโยมโดยเฉพาะไม่ได้แต่ถ้าเป็นบ้านหมู่บ้านซึ่งมันเป็นหลังๆเป็นอาวาสมันก็เหมือนกับต่างประเทศที่ท่านอยู่ในอนาเขตของหมู่บ้านนะครับก็ประกาศเป็นอนาเขตหาอะไรที่บ่งบอกได้ชัดอย่าง ธงธรรมจักรหรือว่าธงพระศาสนานะฮะกั้นเป็นอาาเขตให้รับรู้นะแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าตรงนี้เป็นเขตอารามพระสงฆ์ก็สามารถทําได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรายงานเจ้าคณะในพื้นที่ให้รับรู้ก็คือท่านเจ้าคณะตําบลน,นะครับถ้าท่านเจ้าคณะตําบลบอกวาอ่าเหมาะสมโอเคได้ท่านก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้ก็เมื่อประกาศเป็นอาณาเขตเป็นที่เรียบร้อย นะฮะได้รับการยอมรับเป็นที่ว่าจำพรรษาตรงนั้นได้เลยนี่แหละก็จะมีหลายๆท่านสงสัยแล้วก็ถามตรงนี้มาทําได้เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวก็ยังมีข้อต่างๆหลายๆท่านสงสัยเพียบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าพี่เลียวเองไม่ได้มีเวลาตอบมากเพราะว่าเหตุเพราะสองวันที่ผ่านมา มันใช้กําลังเยอะในเรื่องของการสอนกรรมฐานคือปกติตเราก็จะไม่ไม่ไม่ฝา่าฝืนในคําของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะอย่างที่เยวเองเนี่ยปฏิบัติสายหลวงพ่อชานะฮะวัดหนองปลาพงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราก็ฝึกในการพิจารณาในเรื่องของปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกรรมฐานนะฮะ ณตรงนั้นเวลาตอนที่ที่เลียวบวชอยู่จําได้ไหมฮะท่านใดที่มาร่วมในเรื่องของกรรมฐานอสุภะเนี่ยผมก็จะนาเกินกรรมฐานธรรมดาพื้นพื้นเหมือนที่ทุกทท่านน่ะได้เคยปฏิบัติมาเราก็จะมานั่งสมาธินะครับต่อหน้ากู่ต่อหน้าหลุมศพของแต่ละ <c ười> จุดแต่ละจุดนะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้กลัวจนเกินไปก็จะจัดพื้นที่ในการนั่งนะฮะอันนั้นก็คือจุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือว่า อ่าเพราะไอ้พอถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าหลายๆท่านอ่าก็ถูกจริตบางท่านไม่เกตนะพอไม่ถูกจริตเนี่ยมันก็จะหยุดแต่พอพออ่เมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่ด้วยหลวงพี่โอปอนะฮะซึ่งท่านรักษาการผู้อำนวยการธรรมสถานเนี่ยท่านคุยกับกับพี่เลียวไว้ตั้งแต่ก่อน ตั้งแต่ช่วงช่วงที่ศึกใหม่ๆบอกว่าอยากให้อยากให้มีวิทยากรแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแต่ที่เนี่ยมาสอนกรรมฐานทุกๆวันวันอาทิตย์นะฮะที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เช่นเดียวกับหลวงพี่พระกรที่เมื่อก่อนที่ทํำกวดวิชาพุทธวิปัสสนากรรมฐานตอนแรกเนี่ยเราคือลึกๆแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่อยากลงเองนะฮะเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ในความเป็นสมณะนะครับก็เลยคิดถึงหลวงปู่หลวงตารูปนั้นรูปนี้ก็นำเสนอไปนะฮะจนกระทั่งหลวงพี่ท่านก็บอกว่า,าพี่เลียวเอาลองสอนสักหน่อยไหมผมก็เลยบอกไปว่าผมไม่ใช่ครูสมาธินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้สอนได้จริงๆหรือว่าผมขอเป็นแค่วิทยากร แล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของกรรมฐานแต่แต่ในที่เนี้ยผมก็มองว่าหลายๆท่านเนี่ยฝึกมาแต่ละที่แต่ละที่นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือในการดูจิตดูใจดูลมหายใจแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะ <c oughs> ทุกสิ่งนั้นเข้าสู่ในช่วงของความว่างนั่นคือความว่างของสมาธิหลายๆท่านชอบใจพอใจนะตรงนั้นก็จบแล้วถูกไหมครับแต่บางคนไม่เก็ต พอไม่เกตเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วเหนื่อยนั่งแล้วเมื่อยเหมือนผมบังเอิญว่าก็เลยบอกว่าถ้าท่านยอมรับในเรื่องของสายฤทธิ์นะฮะสายฤทธิ์ก็คือเป็นสายเจโตก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถทําให้จิตของเรานั้นท่องไปในที่ต่างๆได้นะฮะเราสามารถทําให้ตัวเรารับรู้ได้หรือว่าแม้กระทั่งเ,เราส่งจิตออกไปสู่วัตถุได้ หรือจริงๆที่มันพีคสุดๆนะฮะที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นก็คือว่าให้ได้พบกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้อันนี้ให้ฟังหูไว้หูนะผมก็เลงจะบอกว่าความพิเศษของสมาธิถ้าเรารู้จักฝึกมันจะมีประโยชน์นะฮะแต่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราที่สำคัญคืออย่าไปหลงกับมันเราทำเพื่อให้เรารู้ตามอายตนะต่างๆ พระพุทธองค์องค์พระสมเด็จพระสัมมาสูตรเจ้านั้นท่านบอกเลยว่าเวลาเราทําสมาธินั้นทั้งหมดทั้งมวลในอภิญญาเนี่ท่านจะแสดงให้เห็นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะแต่อย่าไปยึดติดในอภิญญานั้นที่มันจะจะกระทบทั้งหมดทั้งมวลนะฮะไม่ว่าจะเป็นโสดทั้งหลายก็ตามเนี่ยผัสสะทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ที่เราสามารถสัมผัสได้เขาจะมาให้เราเห็นแล้วก็ผ่านไปมาเห็นแล้วผ่านไปถ้าท่าน ถ้าท่านถ้าเขาเข้ามาอย่างเช่นสมมติสมตสมตินะฮะท่านได้ในส่วนของการมองเห็นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเขาเรียกทิพยยาะจากักขุนะที่เออทิพยยะจักสุนะฮะถ้าท่านเห็นแล้วท่านไปยึดติดท่านจะหยุดกับตรงนั้นแล้วท่านก็ชื่นชื่นชอบมากแล้วก็ไปตรงนั้นตรงนี้ไหน,ไหน,ไหนลองดูซิแล้วมันรับรู้แต่การรับรู้ในทิพยะาจาักสุแล้วนะไม่ใช่โอ้โหแบบเห็นภาพอันนั้นเวอร์รู้คือรู้รู้ให้รู้ แต่มันจะรู้ล่วงหน้านิดนิดหน่อยก็คือเฮ้ยมันเหมือนภาพที่เห็นเหมือนมาเตือนเราแต่ไม่ใช่ไปเที่ยวไปคุยเพราะถ้าไปคุยเนี่ยมันไม่เหมือนขึ้นมาท่านจะหน้าแตกดังนั้นท่านถึงได้บอกว่าในเรื่องของอภิญญาต่างๆเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยท่านจะแสดงให้รู้แค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปยึดต,ติดแล้วก็ผ่านไปและท้ายที่สุดนั่นก็คือกลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเป็นแบบทดสอบให้เราได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วสมาธิมันมีไป นอกเหนือไปมากกว่านั่งนิ่งๆน,นั่งหลับตาคือบางคนเขาดูถูกสมาธิว่าเฮ้ยจริงเหรอแค่นั่งนิ่งๆแล้วบรรลุในเรื่องของอความเป็นพระอรหันต์ท่านลองหรือ,อยังแค่นั้นเลยฮะคือถ้ายังไม่ลองอย่าไปพึ่งไป,ไป,ไปพูดไปพูดมันเหมือนกับทําข้อสอบอะถ้าท่านบอกว่าทําข้อสอบแพทย์เนี่ยสบายๆทาหรือ,อยังถ้ายังไม่ทาอย่าไปพูดเพราะคนที่เขาจะสอบได้เนี่ยเขาต้องมันท่องตําราอะไรมากมายต้องจดจําเหมือนกัน เพราะฉะนั้นณตอนเนี้ยชาวพุทธ <c oughs> ไปหลงอะไรมากมายพอสมควรพี่เลียงไม,ม่ได้เก่งพี่เลียงไม,ม่ได้บอกธรรมะลึกซึง้งหรือว่าเอาเข้าไปในส่วนของอพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งมวลทั้งสาม,ท,สามทั้งสามปิฎกไม่หยิบเอาสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเอาแบบเรื่องง่ายๆพอเข้าใจไม่ต้องไปโชว์สกิลมากมายให้เรารับรู้เพียงแค่ถ้าสงสัยมาผมบอกเลยไงว่าอันไหนตอบไม่ได้ขอพักไว้ก่อนหนึ่งวันเพื่อจะไปถาม ครูบาอาจารย์แล้วมาตอบให้อันไหนที่ตอบได้ตอบเลยแค่นั้นเลยฮะนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้หลักในการพิจารณาพราแม่ครูบาอาจารย์จะใช้ในเรื่องของหลักพิจารณาเป็นสักส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็เลยต้องอบอกไว้ก่อนนะครับในกรณีตรงนี้นี่เองเนี่ยวัดไฝหินในที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายๆท่านน่ะอา,อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้ มันเป็นวัดที่มันมีทั้งสองรูปแบบที่อยู่ในวัดเดียวกันไม่ว่าเป็นคันทธุระแล้วก็วิปัสนาธุระวิปัสนาธุระคืออะไรวิปัสนาธุระก็คือการเจริญสติในเรื่องของการนั่งภาวนาขอภัยในเรื่องของการนั่งกรรมฐานทําวิปัสนาไปนั่งสมาธินะฮะแล้วก็ดูจิตดูใจนะฮะแล้วก็พิจารณาตนนั่นนะฮะนั่นคือในส่วนของวิปัสนาธุระ ชื่อมันบอกอยู่แล้วส่วนคันทัธุระนนะก็คือในส่วนของปริยัติร่ำเรียนใฝ่หาความรู้ที่นี่ก็มีนะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่ที่ลงตัวที่สุดชัดเจนที่สุดนั่นแหละครับ <c oughs> ก็มันจะอยู่ในในในตรงนี้เป็นโซนนไปนะผมก็ยังอยู่ในโซนของพระกรรมฐานที่ยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าอ่ะเราก็ทํางานตรงนี้ให้กับวัดไฝหินด้วยและอย่างนึงคือว่าคอยตอบคําถามให้กับเ,เราพระกรรมฐาน นะฮะที่ท่านมีคําถามนะครับหลายคนบอกทําไมต้องมาถามพี่เลียวไม่ไปถามเอพระรูปอื่นคืออย่างน้อยท่านจะมาถามความเห็นแล้วก่อนแล้วก่อนที่ไปถามพระอาจารย์อีกทีหนึ่งมันก็จะสลับสับเปลี่ยนแบบนี้เขาเรียกการใฝ่าหาความรู้รอบตัวก่อนรอบข้างนะครับดังนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลซึ่งกันและกันหลายคนก็ เนี่ยในในในตรงนี้ที่บอกเอาไว้ฮะว่าอยากให้ผมช่วยสอนนะฮะออกาศได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ทําไมสอนไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าสิ่งที่พี่เลียวสอนนะก็คืออ่าเป็นการเป็นการเคลียร์จิตนะฮะเคลียร์จิตตัวเองแล้วก็พิจารณากายตัวเองเสร็จปุ๊บนั้นก็สามารถที่จะคือเราก็บอกว่าอ่ะในส่วนของกรรมฐานที่พี่เลียวต้องต้อง,ต,องต้องสอนให้อนะ่ะคือพูดกันเลยว่าเป็นของวัดท่าสูง พูดกันเลยว่าพระเดชพระคุณพระ,ะพราชพมยาหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําแต่สิ่งที่พี่เลียวจับมาใช้ก็คือว่าก่อนที่จะ,อะถอดอะไรออกไปไปไปด้วยด้วยจิตที่มันค่อนข้างจะ,ะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะเราจะให้อยู่ในรอบๆตัวเราก่อนแล้วจากนั้นก็คือเราสามารถลองฝึกว่าเอาตัวจิตเราไปกระทบวัตถุแล้วสามารถสัมผัสได้ไหมนะฮะแต่ <c oughs> ที่เมื่อวานเนี้ย ที่ให้ทดลองกันแล้วมันใช้กําลังเยอะมากแล้วผมจัดรายการไม่ได้เลยนะฮะนั่นคือในส่วนของการนําให้ทุกๆท,ท่านได้พบกับเดี๋ยวอันนี้เรื่องเรื่องราวตัวนี้ฟังหูไว้หูนะฮะได้พบกับผู้ที่ล่วงลบไปแล้วบุคคลอันเป็นที่รักนะฮะ,ฮะถ้าอย่างนี้เราสามารถเจอคนตายได้เหรอเข้าใจก่อนว่าเมื่อวานเนี้ย <c oughs> ตอนที่นําสมาธิน,น,นะฮะ นำในรนะดที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในในภพของความเป็นภพมนุษย์แต่ว่าให้ขึ้นไปหน่อยหนึ่งพอขึ้นไปนิดนึงเนี่ยนะครับณตรงนี้นี่เองเนี่ยมันจะอยู่ในถ้าถ้าอยู่ในภพที่สูงเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าอ่ะอย่างนี้ก็เป็นหมู่เทวดาสิอประมาณนั้นออะประมาณนั้นแล้วกันนั่นหมายถึงว่า <c oughs> บางท่านก็เจอบางท่านไม่เจอผมก็จะอธิบายไปก่อนว่าถ้าท่านไม่เจอขอให้รู้ไว้เลยละว,ว่า ผู้ที่ล่วงลบไปแล้วของท่านอ่ะที่ท่านบอกว่าโอ้เดี๋ยวต้องไปอยู่ภพภูมิที่ดีหรือว่าภพภูมิที่สูงไม่ใช่เขาจะอยู่ในภพภูมิน่าจะอยู่ในในภพมนุษย์กับที่ต่ําลงไปก็คืออยู่ในที่ร้อนมันไม่สามารถจะเอาขึ้นมาได้แล้วทําไมไม่เจอกันที่ภพมนุษย์ล่ะไม่สามารถถ้าท่านถ้าสมมตินะฮะในกรณีที่อันนี้พูดถึงเรื่องนี้นะหมายถึงว่าการเล่นกับจิตถ้าให้ท่าน อยู่ในบริเวณที่เป็นพบมนุษย์ท่านจะไม่ได้เจอแค่อันนี้มันเจอมากมายแล้วท่านรับไม่ไหวหรอกนะครับเดี๋ยวจะบ้าเอาก็เลยต้องยกขึ้นมาสูงนิดหนึ่งเพราะนั้นคนที่มาเจอท่านได้ก็คือในเลเวลที่สูงกว่าพบมนุษย์ขึ้นมานิดนึงจนถึงข้างบนเลยคราวนี้อยากเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดอธิษฐานนะฮะหรือว่าอยากเจอญาติสนิทมิสหายท่านใดที่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับคิดว่าเขายังอยู่ ก็ลองอธิษฐานดูนั่นแหละมันจะมีทั้งยังอยู่กับไปเกิดแล้วนี่แหละแต่ส่วนใหญ่เมื่อวานเนี้ย <c oughs> เจอแต่ไม่ทันได้คุยเ <c oughs> พราะว่าไม่ก็คือด้วยเวลาด้วยเวลาของผู้ที่นำไม่ใช่ผมนำนะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ะท่านนำแล้วท่านเช็คดูแล้วว่ากำลังของแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันมันไม่พอก็เลยเอาพอแล้ว <c oughs> ถ้าเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูไลฟ์นะฮะ ก็ลองฝึกตามแล้วลองทําตามก็น่าจะได้พบแค่ได้พบก่อนแต่ยังไม่ได้พูดคุยจริงๆมันสามารถพูดคุยได้ถ้ามีเวลามากกว่านั้นพอถึงนาตรงนี้เสร็จปุ๊บเมาาื่อเช้าวันนี้เลยฮะพระอาจารย์บอกว่า,าหลวงพี่โอปอก,กับพระอาจารย์พระครูสมุวิศวับอกว่าเราเปิดคอร์สไหม <laughs> ผมไม่เอาเขาบอกนะฮะ,ะคือมันไม่ว่างเลยพี่เลียวไม่ว่างเลยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ วันที่1 7เป็นต้นไปเนี่ยออกพรรษาเนี่ยมันมีงานทุกวันเลย19มีกระถินด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันพี่เรวต้องต้องเตรียมคือมันมีโครงการอีกแล้วอิมบูนอุ่นกายน้องนะฮะที่จะต้องสำรวจพื้นที่นะครับให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการแล้วก็ยากจนนะฮะแล้วก็ยังมีงานหน้าบันของ,อข,องของวิหารม่ให้อุโบสถนะวิหารอ๋อลืมบอกไป เสาอุโบสถพรุ่งนี้เสร็จแล้วครบแล้วแปดต้นดีใจมากผมอืขนลุกเลยเขาเขียนเป็นหนึ่งใช้เวลาเกือบสี่เดือนเสาแปดต้นนะฮะสี่เดือนครึ่งอ่ะนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่พี่เรียวยังยังเป็นพระอยู่นะะนั่นแหละก็เขียนนะเลื่อยเลื่อยมาแต่ผมก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ตามตลอดทีละนิดที่ ที่ยังไม่ลงภาพเพราะว่ามันยังไม่ฟินิชถ้าฟินิชแต่เราลงได้นี่ไงของแต่ละคนนี่นะฮะแล้วแล้วก็แปลกนะหลายๆท่านที่ทําบุญกับผมอะ่ะไม่เคยทวงไหนอะ่ะไหนอะ่ะผมต้องมาบอกเนี่ยจำไม่ได้หลือที่ทําบุญเอาไว้อย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือต้องเรียกให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านทําไว้มันมีอะไรบ้างตรงเนี้ยคือให้ชุ่มถามใจนี่แหละเ <c oughs> นาะแล้วก็ ต้องขอขอบพระคุณแทนชาวเชียงใหม่นะครับที่หลายๆท่านร่วมกันนะฮะในเรื่องส่งในเรื่องของส่งกําลังบํารุงในเรื่องของจัตุปัจจัยและก็สิ่งของนะฮะเอามาณตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยดีใจมากนะฮะแล้วก็ช่วยได้จริงๆลงพื้นที่จริงๆให้กับมือจริงๆไม่ไปตั้งกองให้มันเสียของนะฮะอันนี้ไม่ใช่วัดไผ่หินนะครับเมื่อเขาจะให้ตั้งไม่ตั้งไป ที่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาห้ามเข้าไม่ฉันจะเข้าพระพระทั้งพระทั้งเนนนะฮะ <c oughs> อะก็เป็นอีกหนึ่งอันก็ขอโมทนาสาทุ <c oughs> คราวนี้ก็จะบอกว่าอมันมีปัจจัยที่เหลือจากการที่ทุกทุกท่านนั้นได้บริจาคมาเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นหกพันหกพันสี่สี่สิบสี่สิบสองบาทเดี๋ยวไปไหนแล้ว <c oughs> ขออภัยไม่ได้เตรียม6,042นสี่สิบอาทออเพราะฉะนั้นเนี่ยหกพั 6, บาทตรงนี้ที่เหลียวขออนุญาตนะฮะท,ทุกทท่านนะครับก็ขอเป็นถวายตรงนี้ให้กับวัดสายหินนะ,ะเพื่อที่จะได้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่จะต้องเอามาไว้ใช้แล้วก็ดูแลภาพรวมของวัดนะฮะรวมไปถึงบางจุดอย่างเช่น <c oughs> ตัวอะไรละ่ะ ไอ้ไอ้ตัวกำแพงที่มันเล้าก็ให้ท่านได้ได้ซ่อมแซมมันนะอันเนี้ยก็เดี๋ยวอวันพรุ่งนี้จะถวายท่านนะครับ <c oughs> เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ก็เรียนทุกท่กทกทานไว้ก่อนส่วนน้ําแพ็กยังมีเหลือน้ําแพ็กมีเหลือเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ในเรื่องของงานบุญนะก็จริงจริงมันมันมันเหลือไม่ได้เยอะมันเหลือประมาณสิบแพ็กอย่างเงี้ยฮะก็ขออนุญาตตรงเนี้ยนะฮะ เอาเอาไว้ใช้ในงานบุญอย่างอื่นไม่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมขอขอ,อนุญาตจะคือเสื้อผ้าเนี่ยเก่าๆอะ่ะผมขออนุญาตนําไปบริจาคต่อให้กับผู้ที่ยากไร้แถวโป่งสาที่จะต้องไปในโครงการอิ่มบุญอุ่นไกน้องเนาะก็คือทุกๆุกอย่างที่ท่านส่งมาให้นะครับนะตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเสื้อผ้าเชือกนั้นสั่งซื้อนะผ้าห่ม พาอผมจริงผมซื้อบางส่วนนะฮะก็อมันจะมีแบบประปายนะฮะสามสี่พื้นตรงนั้นก็ขออนุญาตแล้วกันฮะอะ่จะนําส่งที่โรงเรียนที่ยากจนแล้วก็เสื้อผ้าเด็กเล็กก็ขออนุญาตเอาไปที่ศูนย์เด็กเล็กนะฮะจัดการส่งให้ <c oughs> ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลก็จบนะฮะในจุดตรงนี้เอาละน่าจะเข้าพระอาจารย์เข้าแล้วเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนนะฮะ เ <c oughs> ออยังอที่ค้างไว้เมื่อกี้ก็คือในเรื่องของคอร์สใช่ไหมฮะคอร์สเนี้ยพอดีพระอาจารย์ท่านบอกว่า <c oughs> อยากให้ทําแต่ผมว่าปฏิเสธก่อนเพราะว่าเดือนนี้กับเดือนหน้าไม่ว่างเลยแต่ถ้าเป็นเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมพระอาจารย์บอกว่าสามวันสองคืนนะฮะขอให้ขอให้ดาเนินการตรงนี้ก็เลยมองว่าอ่ะถ้าสามวันสองคืนตรงเนี้ย ต้องมีปริยัติด้วยไหมก็คือในแนวของหลวงพี่ภาษากรนะฮะพระอาจารย์บอกว่าถามวันสองคืนนี้ขอเป็นวิปัสนาล้วนๆเลยนะเอาแบบเข้มๆนะฮะแต่แต่วิปัสนาเนี้ยก็คือจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์แต่สุกเนี่ยขอให้เริ่มรับตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็คือห้าโมงเนี่ยเข้ากรรมฐานเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วจากนั้นฝึกเริ่มฝึกจริงๆก็คือวัน วันเสาร์วันเสาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีการเดินก็คือเหมือนกับเดินขึ้นเขาอะเพื่อพิจารณาลมหายใจแต่ว่าเป็นช่วงเป็นช่วงๆนะนะฮะเป็นช่วงบ่ายนะครับมาค่อมเป็นเส้นทางธรรมชาติสามารถขึ้นขึ้นไปบนเขาแล้วพิจารณากายนะฮะของตนได้เสร็จปุ๊บนะฮะก็ลงมาคราวนี้อาจารย์บอกว่าให้เรารับผิดชอบหมายถึงว่าผมอะอาจจะต้องรับผิดชอบในในช่วงของ ช่วงช่วงสั้นๆช่วงเย็นๆให้เป็นวิทยากรก็ในในส่วนตรงเนี้ยที่ฝึกขาาองมโนมยิทธินะฮะแต่ผมก็จะมีอีกหนึ่งรูปแบบที่เอาไปเสริมนะตรงนั้นให้เราได้สัมผัสคือให้มันให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากที่เราจะอยู่เอาจิตเข้าสู่ภายในให้รับรู้ถึงทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนพักตรงนั้นไว้ก่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวด้วยจิตแล้วเที่ยวแบบไหน เที่ยวยังไงณนะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับก็จะทําให้มันสนุกขึ้นนะฮะไมเ่เรียกว่ายังไงไม่น่าเบื่อจนเกินไปเหมือพออย่างเมื่อวานเนี้ยข้อที่สองนะครับก็หลายท่านก็ส่งข้อความบอกขอต่อข้อที่สามไม่ไหวนะฮถือถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องฝึกทุกวันนะ ท,ทุกวันเหมือนวัดท่าสูงแต่วัดท่าสูงท่านเข้มนะฮะผมอะ่ะเป็นนักแปลงแปลงหลักสูตรนิดนึงก็คือว่าถ้าท่านไปที่วัดท่าสูงแล้วท่านเรียนเนี่ยมันจะมีเลเวลหนึ่งนะ,ะเลเวลหนึ่งถ้ายังขึ้นไม่ได้ท่านต้องทําให้ได้ก่อนเพื่อที่จะไปเลเวลสองนะ,ะพอเลเวลสองเสร็จปุ๊บนะฮะ,ะได้แล้วท่านจึงจะเป็นเขาเรียกเลเวลสามเป็นเลเวลรุ่นใหญ่คือสามารถท่องเที่ยวได้ ท่องเที่ยวไปไหนก็ได้ในในโลกใบนี้ในจักรวาลออกนอกโลกยังได้อันนี้พูดถึงเอาไวนะาา้นะอุปมาอุปไมยเฉยๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันผมอะ่ะจะอยู่ให้แค่สามารถนําได้ตามความเป็นจริงไม่ไปโลกนะั้นโลกนี้ไม่ไม่เอาอยู่แค่ตรงนี้ให้รับรู้นะให้สัมผัสให้ให้ถึงสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยจิตก่อนอะไรที่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตก็คือ ถ้ามันเป็นบรรยากาศที่หนาวและเย็นตัวท่านจะรับรู้ในขณะที่นั่งเนี่ยมันจะหนาวและเย็นทั้งๆท,ที่ร้อนนะ,ะมันจะรู้สึกว่าหนาวและเย็นตามนั่นหมายถึงว่าเมื่อจิตกระทบปุ๊บถึงกายทันทีซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าบอกว่าอา้าวลองไปในที่ร้อนพอไปในที่ร้อนปุ๊บเนี่ยความหวาดผวาความหวัววหว่นไหวที่มันเกิดขึ้นที่ร้อนหมายถึงนรกที่เย็นหมายถึงเรากําลังขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ะจะนําให้ขึ้นและลงตามเหตุปัจจัยนะฮะก็ตามกําลังแหละนะอันนี้ก็เลยต้องต้องบอกไปก่อนนะครับอืะ <c oughs> ไรทาัานหม้หรือเปล่าไม่ได้โม้นะก็ <c oughs> ต้องลองดูนะครับอ,อคุณกุลชยาสวัสดีครับพี่เลียววันนี้มาทานนะันอาโมทนาสาธุค,คุณเฉลิมพลสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับ อคุณไลทยไทยรัตนาสวัสดีครับคุณเรือสวัสดีครับนะฮะคุณคุณวะคุณวรินสวัสดีครับคุณเรือสวัสดีครับผมนะฮะอ่า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปน่าจะเป็นเดือนธันวาฮะอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเนาะนะฮะธันธันวานะนำให้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าต้องมานะ หมายถึงว่าต้องมาที่ธรรมสถานนะครับแล้วก็ไลฟ์ไหมไลฟ์แต่ไม่บันทึกเช่นกันนะครับ <c oughs> ออน้องแมนสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะคุณธรมรมศธตสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะคุณวิดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขจรศินสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะอ่ะก็ มีคนให้อ่าจะให้ช่วยสอนนะฮะจับพลังพระเดี๋ยวก่อน <c oughs> อันนี้มันอยู่ในคำถามด้วยนะก็เอ่อหลายๆท่านจริงๆเดี๋ยวนะฮะขอดูก่อนใช่ไหมยอยากให้สอนจับพลังพระหน่อยค่ะต้องถามก่อนว่า คือถ้าสอนอ่ะมันสอนได้แต่ผมไม่อยากให้บันทึกนะฮะไม่งั้นหมายถึงว่าไอ้ที่จัดรายการมาสําหรับวันเนี้ยมันจะไม่เป็นเทปมันต้องกดทิ้งเลยนั่นแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนถ้าจะให้สอนจับพลังพระเหรอเอาเป็นในคอร์สด,ดีกว่าเนาะนะนะจริงๆไม่ใช่ไม่อยากสอนนะฮะเอาอย่างนี้ ไม่สอนจากพลังพระแต่ว่าเดี๋ยวจะเราไว้ฝึกร่วมกันในเรื่องของการกําหนดจิตนะฮะเป็นการกําหนดจิตก่อนเขาเรียกว่าทดสอบตัวเองก่อนทดสอบกําลังกําลังของท่านนะฮะไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวนะพรุ่งนี้สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดออกพรรษาสิบห้าข้ามวันที่สิบเจ็ดอ่าวันที่สิบเจ็ด เพราะว่าผมต้องนำในส่วนของโอโหสีกรรมเดี๋ยวหลังนำโอโหสิกรรมเสร็จปุ๊บเพราะว่าพอพอ,พอนำโอโหสีกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อด้วยนั่งสมาธิแล้วเรามาเช็คกันว่าจิตท่านพ้อมไหมเอาแค่ตรงนั้นก่อนนะนะฮะวันที่สิบเจ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน <c oughs> ก็ไม่ใช่จะสอนสักทีเดียวแต่ว่าเช็คก่อนว่าจิตท่านอนะ มันพร้อมที่จะส่งออกไปได้ไหมก็จะเทสกันก่อนเนอะอืมเอา่าอันนี้ <c oughs> ช่วยเติมพี่เลียวด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใ,ในวันในวันที่สิบเจ็ดนะฮะก็คือเดี๋ยวให้เราทําพร้อมๆกันนะฮะอืม <c oughs> <c oughs> จากนั้นก็เดี๋ยวมีโอหลายคำถามอยู่ เดี๋ยวตอบหมดเลยมีหลายเรื่องเลยนะวันนี้ไม่ไม่ไปพลาดพิงแล้วก็ไม่ไปไม,ไม่ไม่ไปกระทบใครใครใดๆทั้งนั้นนะฮะในการตอบยกเว้นว่ามันเป็นคำถามที่หนักหนักมีผู้ถามมาแล้วอืมเอาการ <laughs> นะฮะ <c oughs> มันเขาเรียกว่าปฏิบัติใครปฏิบัติมันเอ่อใครทำใครได้ผู้ทำจึงรู้นะครับเอ่าคารวาสสอนทำได้ไหมคารวาสอนทำเนะ่ย สอนได้พอประมาณแต่ถ้าเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์และรายละเอียดอนะ่ะพี่เลียวบอกได้เลยว่าควรจะปล่อยให้พระนะฮะหรือว่าผู้ที่เขามีความรู้วิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของอพระไตรปิฎกนะฮะรวมไปถึงหลักธรรมนะแท้ๆเนี่ยขยายความอีกทีหนึง่งนะ,ะกรณีของพี่เลียวเนะี่ยตกให้เข้าใจเฉยๆเหมือนกับท่านหลวงพี่พัสกรอยู่นะฮะและพี่เลียวนะอยู่อีกพาร์ทหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นคนละพาร์ทนะที่ธรรมสถานหลวงพี่พระสงนั้นท่านจะอยู่ในส่วนของปริยัตในส่วนของภูมิรู้ทั้งหมดเลยนะสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมนะฮะสามสิบเอ็ดภพภูมิรวมไปถึงในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็รวมไปถึงบรารมีสิบสังโยชน์สิบจำได้ใช่ไหมอ่านะฮะแล้วก็ในเรื่องของภาวะผู้นำนะ,ะที่ท่านสอนคราวนี้แรกๆธรรมสถานเนี่ย นะฮะโยมก็จะเข้ามาทั้งอาจารย์แม่ชีนะทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปแล้วรวมรวมถึงหลวงพี่พัะสกรคือเราจอมยุทธจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะฮะก็จะเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้ใหญ่แต่เด็กๆไม่รู้นะจนกระทั่งผมก็เลยเอางี้ผมก็เลยจัดรายการผีชื่อผูโผููโผโ่หลวงมาหลอนนะฮะยังไม่ใช่เดือเฮียนนะเดือเฮียนเนี่ยป่องเป็นคนให้เปลี่ยนนะฮะเป็นเดือเฮียนเมื่อก่อนจัดผูโผู่โผหลวงมาหลอนเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็นําเอาผู้ที่ชอบในเรื่องจิตวิญญาณเข้ามานะฮะเพราะผมจะทิ้งทายว่าถ้าอยากรู้ไปมากกว่านี้ให้มาที่ธรรมสถานมหาพระอาจารย์พระสกรแล้วลองถามท่านในเรื่องของภพภูมิเป็นอย่างไรหลวงพี่ท่านก็จะมีหน้าที่ตอบในเรื่องของภพภูมิต่างนะฮะก็คือเอาสาเสดภพภูมิไปสอนพอสอนตรงนั้นเสร็จปุ๊บเด็กก็จะมีคําถามในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของกรรมท่านก็เอาหลักของสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมไปตอบมันก็เลยทําให้ความรู้ตรงเนี้ย ไปซึมที่เด็กทละนิดทละนิดเด็กเด็กน้องน้องมอชมีน้องออน้องมอชน้องน้องราชพัฒน์ที่มาคือมันเป็นกุสโลบายนั่นแหละที่ให้เด็กได้รับรู้ว่าเฮ้ยจริงเหรอไหนอยากไปเจอพี่เลียวพอเจอพี่เลียวปุ๊บพี่เลียยก็เลยพาไปหาหลวงพี่พระสกรท่านก็จะอ้าวพอมันเยอะขึ้นหลวงพี่ก็จัดการซะอธิบายให้เข้าใจเด็กก็เลยชอบในเรื่องของธรรมะมันเป็นธรรมะง่ายๆของหลวงพี่ท่านนะฮะ ไม่ได้มีอะไรไปซับซ้อนฮไม่ต้องไปในส่วนของบาลีมากมายคือบาลีเนี่ยรู้รู้แค่รู้แต่รู้แล้วมันไม่ได้ใช้แต่เอาบทแปลเนี่ยมาใช้ให้เข้าใจบทสวดอย่างเงี้ยโอเคนะเอาต่อมานะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนั่งสมาธิ คราวนี้เดี๋ยวลองลองเล่นเนเดี๋ยวจะพานำสมาธิาจะลองดูนะฮะว่าท่านสามารถยกตัวจิตของท่านเนี่ยออกไปนอกกายได้ไหมโอเคไหม <laughs> นะฮะ <c oughs> อ,อันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนลองทดสอบกันก่อนนะฮะถ้าทดสอบแล้วดูแล้วมันไม่ได้กันจริงๆหรือว่า,าจริงจริงมันต้องใช้บท พระเดชพระคุณพระ,ะพราชพมยานนะขึ้นกรรมาฐานแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบกันว่าท่านนะ่ะเอาแค่ศีลห้าในของหลวงพี่พักรเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ในส่วนของตรงเนี้ยได้หรือเปล่าเนาะนะฮะถ้าถ้าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะทดสอบกันวันนี้เอาเอาจะทดสอบในการสง่งจิตออกข้างนอกตนเนาะถ้าท่านอยู่ในที่อโครจรยังไม่พร้อมก็คือแค่ฟังไว้แต่ถ้าท่านฟังอยู่ที่บ้าน เฮ้ยจริงหรือเปล่าที่พี่เขาบอกมันต้องทดลองไงอันนี้การทดลองนะตรงเนี้ยผมเลยต้องบอกว่า,าให้ท่านจัดร่างกายอยู่ในท่าที่สบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเขาลองนั่งกรรมาฐานกันดูเล็กๆสามนาทีดูซิทำได้ไหมนะฮะสามนาทีแค่นั้นนะถ้ามองแล้วทําได้อ่ะเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดเรานั่งยาวแล้วก็ ผมอาจจะเปิดบทกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีนะฮะแล้วเราก็ลองมาพร้อมๆกันลองดูก่อนนะถ้าทำได้ก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งอืมอ่าตามนั้นนะตามนั้นคือใครพลาดวันนี้ก็พลาดไป <laughs> นะ <c oughs> เอาละงั้นเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะมาตอบคำถามกัน ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะอยู่ถึงตีหนึ่งได้หรือเปล่านะฮะพอดีว่า,าต้องเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้อีกแต่เช้าเลยนะฮะรับแขกแต่เช้านะฮะพอดีมีญาติธรรมมาขอพบนะฮะท่านมาจากขอนแก่นนะสองท่านด้วยกันก็เลยอ่ะเดี๋ยวท่านอยากพบอยากถามปัญหาธรรมก็คุยกันเป็นคา,า,ารวาก็ตอบได้นะครับนะฮะเราไม่ได้ไปอะไรมากมายก็คือ ธรรมะเมื่อเราศึกษาแล้วมันอยู่ข้างในมันก็คือภูมิรู้แหละนะครับทุกๆท,ท่านทําได้หมด <c oughs> เพียงแต่ว่าอมันจะเกิดนิวรคือความลังเลสงสยัยอ้อพูดถึงตรงนี้นิดนึงฮะก่อนที่จะไปสมาทานศีลกันในการนั่งสมาธินะฮะนะตรงนี้เฉพาะวันนี้นะอะเป็นการเมื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะบังคับให้จิตส่งออกด้านนอก ไม่ได้เอาเข้าข้างในถ้าเข้าข้างในอย่างที่พี่เรียว่าสูดหายใจเข้านะสูดหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ลองตามลมหายใจแล้วไปอยู่ข้างในอันเนี้ยมองข้างในแต่พอเนี้ยเมื่อจิตนิ่งปุ๊บอ้าวตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราส่งตัวเราตัวจิตของเราเนี่ยออกไปด้านนอกนะตอนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แค่นั้นพอดูสิว่าทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ลองเข็นนะฮะ นะ <c oughs> จิตของเราเนี่ยเอาออกไปสิทำได้ไหมแค่นั้นก่อนนะฮะอ้าวถ้ามีกระจกลองดูไว้หน่อ <c> ย <oughs> ลองส่องตัวเองไว้หน่อ <c> ย <oughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ละออกมาอ่าเดี๋ยวเรามานั่งเอ่อเราจะมาสมาทานศินกันเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าแต่ละท่านแต่ละท่านยกจิตออกไปข้างนอกได้จริงหรือเปล่านะฮะ <c oughs> อาเดี๋ยวตั้งใจเนาะ เดี๋ยวพี่เรียวนำนะโมก่อนและเดี๋ยวพอสมทานศีลก็สมทานพร้อมกันฮะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสมมาสมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะว่าตามเนาะพุทโทธรทมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อสี่ไม่พูดเท็จ ศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรม ข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษาเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณนะบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดครั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกทรงผลบุญนี้ ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละงั้นเดี๋ยวในช่วงต่อไปนี้ฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะปึ๊ <c oughs> เราจะมาเข้าสู่ในช่วงของกรรมฐานกันนิดหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะอต้องเปิดบทก่อน <c oughs> คือเรื่องของกรรมฐานเนี่ยมันอยู่ๆไปทำเล่นๆไม่ได้นะครับนะก็เลยต้องอนิดหนึ่งเนาะฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบ <c oughs> ทึบเนี่ยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูท่านใดที่ไม่ทันขึ้นกรรมฐานนะครับอันนี้ก็คือให้นั่งสมาธิปกติไปแล้วกันนะฮะเอาลองดูเนาะเดี๋ยวที่เรียกขอตั้งน้โมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกล่าวพร้อมกันนะโมตสสพภะวะโตอาระหัโตสมมาสัมพุทธัสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตส,สัมพุทธัสสะ <c oughs> ว่าตามนะอิมาหังพะควาอัตตะภาวังตุมหากังปะริจัตชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ ขอมอบกายถท้ายชีวิตต่อคุณพระศรีรัตน์ไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อิมาหังอาจาริยะอัตตภาวังตุมหากังปร,ริจจฉามิ ถ้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญอันมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและรวมถึงพระเดชพระคุณพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีดิงดำแห่งวัดท่าสูงข้าพเจ้าขอมอบกายถาวายตัว ต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัส,สนากรรมฐานนิพพานสเมพันเตสัศชิกระยัฐายะกรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าณนะโอกาสบัดนี้ เพื่อจะได้ทำให้แจ้งซึ่งมักผลนิพพานในอนาคตการต่อไปอัทุวังเมชีวิตตังทุวังมรณงชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน เยเนวะยันตินิพพานังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งหลายก็ล้วนได้ดำเนินเส้นทางนี้ไปสู่พระนิพพานข้าพาเจ้าจึงขอตั้งสัจจะอธิษฐาน จะตั้งใจให้มีความภาคเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติวิปสัสสนากรรมฐานแม้จะเกิดมีอุปสรรคใดๆมาขวางก็จะไม่ลดละทอดทิ้งความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรม ด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขันธมารทั้งหลายเหล่ามารทั้งหลายและกิเลสมารทั้งหลายจงอย่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิปัสสนาธรรมของข้าพเจ้า อิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิทุติยัมปิอิมังวิปัสสนากรรมฐานังปูเชมิตตติยัมปิอิมังวิปัสสนา กรรมฐานังปูเชมิสาธุเอาละพ <c> อ <oughs> ถึงตรงนี้แล้วขอทุกทุกท่านนะฮะก็ให้อยู่ใน <c oughs> ท่าทางที่เราคิดว่าสบายที่สุดนะฮะ <c oughs> แล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะเข้ามาเป็นข้าศึกแห่งความคิดหรือว่ามารในจิตนั้นขอให้ตัดออกไปเราไม่ขอคิดถึงมันนะให้วางไว้ก่อนอะไรที่มันเป็นภาระทางจิต หยุดแค่ตรงนี้นะฮะจงอย่ามาอยู่กับปัจจุบันอะไรที่ต้องเป็นอนาคตก็ขอให้ตัดมันไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองนะรเราจะอยู่แค่ปัจจุบันหายใจเข้าให้ทุกทกท่านท่องนะมะหายใจออกให้ทุกทุกท่านท่องพระทะนะฮะหายใจเข้าท่องนะมะหายใจออกท่องพระทะ หายใจเข้าท่องนะมะหายใจออกท่องพะทะลมหายใจให้วางไว้ที่สะดือนะฮะสูดลงไปนะมะผะทะผ่อนนะมะนะแค่ตรงนี้พอนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดจนกว่าจิตจะว่างนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เรียวจะนำให้ถอดออกนะฮะ <c oughs> ได้ไม่ได้ มันไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความเพียรพยายามก็จะได้ท่านใดที่เคยฝึกในสายอะไรมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นพุโทโธพองยุบนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเข่งกระสินทั้งหมดทั้งมวลแม้แต่กรรมฐา,านน้าเย็นเองขอให้วางไว้ก่อนนะฮะเผื่อใจเขาเรียกว่าเปิดใจอีกห้องหนึ่งลองรับตรงนี้ดูซิเราเคยฝึกในส่วนของจิตที่มันอยู่ภายในมองข้างในนะฮะ ครูบาอาจารย์ก็บอกไม่ต้องทะลึ่งไปออกไปข้างนอกเอาแค่ข้างในก็พอเข้าใจแต่ขอไปข้างนอกแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะลองดูซิว่าเราทำได้ไหมแค่ทำได้ก็พอนะฮะในห่วงของการ,รมาฐานนะตรงนี้นะครับขอทุกทุกท่านนะฮะจงตั้งจิตให้มัน่นนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่า <c oughs> หน้าตรงนี้พี่เลียวจะคุมให้ ในส่วนของตัวตัวจิตของท่านที่ได้ออกไปอย่าฝืนนะห้ามฝืนเด็ดขาดนะครับแล้วก็จงเชื่อในจิตแรกที่เรานั้นรับรู้อย่าได้วอกแวกกับสิ่งรอบข้างเพราะถ้าวอกแวกเสร็จปุ๊บตัวนิวรณ์จะเกิดขึ้นตัวจิตของท่านจะหนักแล้วมันไม่ออกพอมันไม่ออกมันก็จะอยู่กับที่และเรามีความรู้สึกทททันทีเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่กำลังสอน นะที่กําลังบอกนั้นก็คือเป็นการฝึกเพื่อที่ให้รับรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ตายเราก็ถอดได้เรามันไม่จําเป็นนะ,ะด้วยสภาวะแบบที่เราเคยเป็นนะฮะแล้วก็ที่เป็นอยู่อย่างไรเมื่อท่านทําได้เนี่ยท่านจะรับรู้เลยว่าคนที่เสียชีวิตไปนะฮะเขาอยู่กันแบบไหนแค่ตรงนั้นก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะถ้าพร้อมแล้วนะฮะ <c oughs> ให้นั่งสบายๆนะจะนั่งขาสมาธิแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีท่วงท่าต่างๆนะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วแต่ท่านถนัดบางคนขาส่านก็จะไปนะไปบังคับเขาก็ไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆต้องหาเบาะที่ลับๆเพื่อที่จะทิ้งตัวไปข้างหน้าเพราะไม่งั้นนานเข้านานเข้าเนี่ยท่านจะมีปัญหาที่หลังเนะพราะน้ําหนักควรจะทิ้งไปข้างหน้านะ <c oughs> อ่านั่งสมาธินะครับมือนะ <c oughs> มือซ้ายถ้าเออขออภัยมือขวาถ้ามือซ้ายมือซ้ายถ้ามือขวาได้หมดเลยนะเอาละถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงครับค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงสูดหายใจลึกๆสูดหายใจเข้ามาร์คไว้ที่สะดือนะฮะแล้วก็ท่องในใจนมะแล้วก็สูดหายใจออกเอ่อพ่นเอ่อเขาเรียกว่าผ่อนลมหายใจออก ภาทะนะฮะข้าวน้มะออกภาทะนะแล้วจากนั้นค่อยตัดคําบริกรรมออกไปจะเหลือแค่ลมหายใจที่ไปอยู่ตรงสะดือฮะใครก็ตามที่กําลังคิดเรื่องราวที่วุ่นวายขอให้ตัดทิ้งไปก่อนนะคุณผู้ฟังที่ฟังเอเ0ลมร้อยสี่จุดห้าศูนย์มลองทําดูก็ได้นะฮะหรือว่าคนผู้ที่ขับรถอย่าเพิ่งทำนะฮะอันตรายนะ <c oughs> เสร็จปุ๊บ เมื่อทาแล้วนมะภาทะนมะภาทะตัดคําบริกรรมออกให้หมดเมื่อเราตัดคําบริกรรมแล้วณตอนนี้ขอให้รับรู้ว่าท่วงท่าที่ทุกๆท,ท่านนั่งอยู่นั้นอยู่ในท่าใดอยู่ในอาการกริยาแบบใด มือเราที่ทับการรู้สึกแบบใดตอนนี้ตัวจิตของทุกๆท,ท่านไปตามเสียงของพี่เลียวที่ได้บอกเอาไว้ตอนนี้มือที่ทับตรงหน้าตากเรามีความรู้สึกอย่างไรย้อนกลับมาตอนนี้ลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกหายใจเข้าเป็นอย่างไร รู้สึกหายใจออกเป็นอย่างไรจุดมาร์กที่อยู่ตรงสะดือนั้นยังคงอยู่ใช่ไหมเมื่ออยู่แล้วรู้แล้วณนะบัดนี้จะให้ทุกทุกท่านนั้นนะฮะได้เริ่มส่งตัวจิตออกนะตอนนี้เรารับรู้ในสภาวะที่กายนั่งอยู่เราหลับตาอยู่ เราสูห่หายใจอยู่เราตามลมหายใจอยู่ณนะบัดน,นี้ด้วยอำนาจแห่งเมฆจิตขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นนะได้ระลึกและรับรู้ว่าขณะนี้ตัวจิตของท่านได้มายืนอยู่ตรงหน้าของร่างท่านที่กำลังนั่งสมาธิออกมายืน เมื่อ,อยืนแล้วท่านลงก้มมองตัวท่านที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ท่านดูตั้งแต่ศีรษะหน้าผากจมูกปากลำตัวมือและขาของเราณนะตรงนี้เรานั่งในรูปแบบตรงไหน นี่แหละกายหยาบของเราอ้าวเมื่อพิจารณาแล้วก็จ้องไว้แล้วค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินรอบๆตัวเราอย่างช้าๆเดินไปดูสิตรงที่เรานั่งแม้ว่ามันจะมีสิ่งของตรงไหนที่เกะกะเราก็สามารถเดินได้เพราะเราเดินด้วยจิต มองดูด้านหลังของเราดูทรงผมดูแผ่นหลังดูเสื้อผ้าดูการนั่งหลังงุ้มไหมหลังตรงไหมเมื่อพิจารณาแล้วก็เดินต่อไม่ว่าท่านจะเดินทางซ้ายหรือท่านจะเดินทางขวานั่นแหละณตรงนั้นท่านได้เดินแล้ว ท่านเดินด้วยจิตท่านเดินมาหนึ่งรอบและหยุดตรงหน้าของท่านลองพิจารณาว่าตอนนี้ร่างของท่านที่นั่งอยู่ตรงหน้านั้นเป็นแบบใดยังคงนั่งอยู่ใช่ไหมหน้าผากท่านยังตึงไหมมือท่านยังตึงไหมนะฮะบรรยากาศร,บรอบๆที่ท่านยืนอยู่ ด้วยจิตตรงนั้นเป็นบรรยากาศเดียวกับที่ร่างของท่านสัมผัสอยู่หรือเปล่าบางคนมีความรู้สึกว่ามันเบาบางคนมีความรู้สึกว่ามันเย็นขอให้รับรู้ว่านั่นคือบรรยากาศของจิตที่เรายกออกมาเป็นเมฆจิตความบางความเบามันขึ้นกับตัวจิตของเรานั่นแหละ นณตรงนี้เราเรียกว่าพลังของจิตเอาลละก็เป็นเวลาพอสมควรเอาตัวเรากลับเข้าไปในจิตณตรงนี้เข้าไปในจิตเอาจิตเข้าร่างเดี๋ยวนี้ะนะนะบางคนก็ค่อยๆเอาจิตเข้าร่างนะเข้าแบบไหน แล้วแต่ได้เลยนะถ้าอยากรู้ว่าเข้าแบบไหนลองขยับนิ้วตัวเองเล็กน้อยลองขยับนิ้วเสร็จปุ๊บลองขยับแขนแม้ตาเรายังไม่ลืมนะขยับขาทีละนิดทีละหน่อยขยับขาทีละนิดทีละหน่อยนะขยับหัวไหล่ทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกสูดหายใจลึกๆ แล้วก็ผ่อนออกค่อยๆลืมตาแล้วก็ลืมตาแล้วก็ลืมตา <c oughs> มีใครทำได้มีใครทำไม่ได้นะฮะ <c oughs> ทำได้สะส่วนใหญ่นะฮะทำไม่ได้เพราะเกิดนิวรว่าสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่ฌานขั้นปฐมนะฮะ,ะที่เป็นบทเบื้องต้นว่าดูซิว่าตัวจิตของเราเนี่ยเอาออกมาข้างหน้าได้ไหมแค่นั้นเลยเพราะว่าถ้าเราสามารถบังคับตัวจิตได้นะฮะอ่ะนะตรงเนี้ยเราสามารถที่จะบังคับต่อต่อไปทำอะไรได้มากกว่านี้เอาแค่ตรงนี้ก่อน พี่เดือนนึ่งบอกให้อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็เดินวนรอบตัวเราให้ได้ก่อนนะฮะแล้วตรงนี้ทําไมจึงต้องสอนอะไรแบบนี้ไม่เหมือนชาวบ้านผมกําลังสอนว่าตอนที่ผมตายอ่ะตอนที่ผมตายใหม่ๆเลยนะฮะ <c oughs> จิตมันหลุดออกไปมันไม่ได้ตายแบบเฮ้ยต้องตายแบบเผาไม่ใช่นะฮะคือผมตายไปสี่สิบห้านาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตอนที่จิตมันออกมานอกร่างเนี่ยมันอยู่อย่างจริงงแล้วเราก็เดิน คือที่เรานอนตรงเตียงเราก็พยายามจะดูตัวเราอะนะฮะผมก็เลยมาแอปพลายว่าอ๋อถ้าจะต้องใครก็ตามที่จะฝึกมโนมิทิการยกจิตให้มันออกไปในรูปแบบเนี้ยเออมันควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะดังนั้นก็เลยใช้วิธีการเอาตัวเราเนี่ยตอนที่เคยตายแล้วจิตมันออกไปตรงเนี้ยแล้วผมทำอะไรล่ะผมก็อยากดูตัวเองไงก็เลยเดิน นะก็คือดูรลบๆตัวเราเองพิจารณานะอ๋อร่างกายของเรามันเป็นงี้นี่เองโอ้ทุกคนลุมล้อมทุกคนนะฮะปฐมพยาบาลน,นี่นู่นนั่นแต่ตัวจิตมันออกมาข้างนอกแล้วตรงนี้แหละสําหรับคนที่ทําได้นะฮะสำหรับคนที่ทํนะาได้เนี่ยก็จะบอกว่าเอ่อให้รับรู้ว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปจิตเขาอยู่แถวๆนั้นก่อนมันจะไม่ได้ไปไหนนะฮะ เพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยถึงได้บอกเลยว่าเอ้ยมันมีนะตรงนี้นะฮะ <c oughs> อันเนี้ยทําให้รู้แต่ถ้าจะต้องทําทุกวันก็คือให้ดูดูจิตดูใจเราอันนี้เขาเรียกเอาจิตส่งออกแต่ท้ายจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นอันนี้ให้รู้ว่าเวลาเราเล่นกับจิตหรือว่าความพิเศษที่ที่เราสามารถนั่งสมาธิและสามารถ ทําให้ตัวจิตมันออกไปข้างนอกได้น่ะมันก็สามารถทําได้มันก็สนุกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่แนะนําเพราะเดี๋ยวถ้าท่านติดแล้วมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะนั้นก็คือกลับมาเหมือนเดิมที่หลวงปู่หลวงตาท่านสอนก็พุโทโธพุโทโธไปนะฮะตรงแบบนั้น <c oughs> หลวงพ่อเยื้อนเคยบอกว่าจริงๆนี่มันฝึกได้แต่เราต้องรู้จักแบ่งถ้าท่านไปยึดติดในสิ่งที่ท่านฝึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดมันจะทําไม่ได้ แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันสอนอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่มันพูดอะไรวะมันก็จะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อนะฮะแต่ถ้าท่านทําได้อ่ารับรู้แล้วก็แบ่งแบ่งมันได้จริงๆเนี่ยมันก็จะจบนะฮะอ่า <c oughs> อันนี้แค่บอกเอาไว้เฉยๆอืม <c oughs> อ่ะขออนุญาตครับมาในส่วนของอ่ว่าด้วยในเรื่องของแผ่เมตตาอ่าขออนุญาต <c oughs> นิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวว่าตามนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่เรียวตั้งน้ำโมก่อนแล้วเดี๋ยวในบทอุทิศส่วนกุศลน,นั้นนะฮะก็ค่อยว่าตามทีละประโยคนะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธัสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธาาาาวะว,ว,มมทธว่าตามเนาะอิทังปุญญะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนา ส่วนกุศลนี้และจงขอโอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้า และเทพ,พเจ้าทั้งหลายทั่วสากลภิพภพและพญาย,ยมราชขอให้เทพพเจ้าทั้งหลายและพญาย,ยมราชจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลาย จงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงได้รับนาการบัดเดี๋ยวนี้เทินผลและบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็เป็นบทแผ่เมตตาของพระเดชพระคุณพระราชะมิยานเนาะ เอาละ <c oughs> พี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งพรก่อนเนาะ <c oughs> บางท่านก็จะรีบนอน <c oughs> สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังขรัตนังตินารัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิดกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปเทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคารวินาสันตุ อายุวะทักโกธนวะทักโกสิริวะักโกเจวาทักโกภลวัตโกวันวะทักโกสุขวะัโกโหตุสาภะราทุฆะโรขพยาเวลาโซกาสะตุจุปถวาเนิกานตรายาพิวินาสันตุเตเตสสาชายสีทธิทนังลาภัสทีภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภคขังบุทิจะจจสวาสตวสาจะจอายุจะชีวสิธิภะวันตุเตสาธุสาธุสาธุนะฮะเอาละเรียบร้อยแล้วก็สามารถนอนได้ อ่าเดี๋ยวมาตอบคำถามนะฮะก็หลายๆท่านที่ได้ถามมาไว้เนาะนะฮะอันนี้ตอบไปแล้วนะว่าอยากให้สอนจับพลังพระหน่อยค่ะไปเป็นวันที่สิบเจ็ดหลังจากเอาหัวกรีกามแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูก่อนคือถ้าเมื่อกี้ถ้าท่านใดที่สามารถอดึงดึงจิตของตัวเองให้เห็นเป็นร่างของตัวเองได้เนี่ยนะฮะร,รับรู้ได้ก็พร้อม แต่ถ้าท่านใดที่ยังทําไม่ได้อันเนี้ยเ,เดี๋ยวเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> บางคนบอกไม่จริงไม่เคยทําได้เดี๋ยวนะเมื่อก่อนนะ่ยพี่เลียวสอนออากาอกาศนะครับก็ก็มีคนทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างกว่าจะทําได้เนะี่ยมันไม่ใช่ว่าของง่ายๆถ้าทําได้ง่ายๆเนี่ยนะประเทศไทยทวีปเอเชียเป็นมีเอ็กเป็นกันไปนหมดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าหนึ่ง ความเพียรของเราอันที่สองของเก่าของเรานะอันที่สามความเข้าใจแล้วก็ความหมันฝึกฝนของเราดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะ <c oughs> เราต้องพิจารณาก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนอย่ามองว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกนะเหลือ <c oughs> <c oughs> นะฮนะ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 คือท่านต้องลองทําดูก่อนถ้ายังทําไม่ได้แต่ทําไมคนอื่นทําไดา้ทำไม่ได้คนอื่นทําได้อูต้องทําได้คือถ้าคิดเงี้ยมันจะมีความเพียรอยู่เรื่อยมันจะมีความวิิยะคือมันคือ บารมีเลยนะฮะอะไรก็ตามที่เห็นเขาทําแล้วเราอยากทําได้นะมันคือหนึ่งในบารมีนะ,ะมันคือความเพียรมันคือความอดทนมันคือความที่เรามีความมุ่งมั่นนั่นนะฮะบารมีสิบไงนะนั่นตรงนั้น <c oughs> อ่าอันนี้เขาบอกมาว่ามีคนขโมยของไปแล้วเอาของนั้นมาโชว์ให้เราเห็นแล้วบอกซื้อมา ซึ่งเราจำตำหนินั้นได้เพราะเขาคนนี้เคยมาบ้านเราบ่อยๆควรทํำยังไงเอ๊ะเหมือนเหมือนตอบไปแล้วป่ะคือถ้ามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายก็แจ้งความไปสินะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ถามที่มาที่ไปของของ,ของนั้นนะ่ะนะฮะแหมมาโชว์เยอะเย้ยอืมก็เรียกว่าสาวตัวให้ถึงตัวร้านเลยไปเอามาจากตรงไหนแล้วก็เข้าไปนะสืบเองเพราะบางทีคดีเล็ก นะฮะตำรวจท่านก็ง,งานเยอะคนไม่พอขนาดกล้องวงจรปิดนะถ้าไม่ได้เป็นข่าวเนี่ยท่านต้องตามเองเพราะคนท่านไม่พอจริงๆนะนี่แหละ <c oughs> อ่าแต่ถ้าถ้าเขามีทุกสิ่งเอามาโชว์เนี่ยอันนี้ทําใจเหมือนตอบไปแล้วอันนี้ข้อเน,นี้ยอืม <c oughs> ใช่ไหมครั้งก่อนจําได้อยู่แต่ไม่ได้มาอืม <c oughs> อันนี้อะไรเอ่ยคุณเรียวคิดว่า กรณีท่านวอเอาแล้วที่เป็นประเด็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างด้วยด้วยด้วยพี่เลียวอะนะฮะรู้จักท่านวอมาตั้งแต่ท่านอยู่ที่วัดเบนนะฮะรู้จักตั้งแต่ท่านตัวเล็กๆเ,เลยนะฮะหมายถึงว่าท่านผอมตอนนี้ท่านขยายเยอะแล้วก็รู้จัก ตั้งแต่ก็คือตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มาสนิทกันตั้งแต่หลวงพี่พัศกรท่านเทศคู่กับท่านวอนะฮะก็ไปเจอตลอดนะ,ะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีไล่เชิญตะวันเลยยังไม่มีนะฮะ <c oughs> ก็ไปที่ภูใจใสก็ตั้งแต่นั้นก็เอ่อได้คุยได้สนิทกับท่านเป็นต้นมานะฮะหลวงพี่พัศกรเนี่ยท่านบอกเลยว่าว่านะถ้าเป็นอ่ถ้าเป็น,ปนท่านให้แยกนี้ ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้จะเอาสาวกนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ลาพุทธภูมิแล้วก็คือเป็นพระสาวกนะขององค์พระสัมมาสูติเจ้าโดยแท้เนี่ยจะปฏิบัติาตามเหตุปัจจัยก็คือไม่จับเงินไม่รับทั้งหมดทั้งสิน้นตามพระวินยัยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะดูแห่งหลวงพระอาจารย์บอเนี่ยท่านเมตตาแต่คราวนี้ท่านลาพุทธภูมิแล้ว นะฮะแล้วก็ท่านก็ปฏิบัติสายหลวงพ่อชานะฮะเพราะว่าท่านเทศอ่ะท่านเทศอยู่แล้วแต่คราวนี้ด้วยความที่เป็นโพธิสัตว์นะอันนี้ในมุมมองของพี่เลียวนะฮะพระอาจารย์วอท่านไม่ได้คิดอะไรหรอกจำได้ไหมท่านเคยพลาดอยู่ครั้งหนึ่งาพระอาจารย์พระอาจารย์วอท่านเคยพลาดอยู่ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่โยมไปนิมนต์นะฮะไปฉันพัตาหาร นะก็แหมเป็นเป็นเราเราก็อยากนิมนต์นะพระอาจารย์บอท่านมาที่วัดไฟหินหน่อยจริงๆท่านติดผมนะว่าท่านจะมาที่ธรรมสถานติดหลวงพี่พัฒนกรนั่นแหละแล้วก็เจอันที่งานศพเออเอเออเจองานที่งานศพหลวงพี่พัฒรกรนะฮะผมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ธรรมสถานนั่นแหละแต่ก็ก็ยังไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันนะฮะคราวนี้ยกรณีของท่านบอผมบอกได้เลยว่า ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรนะีไอบ,บริษัทอะไรเนะี่ยที่นิมนต์ท่านไปแต่ท่านนะ่ะติดเทศเอาใจสังเกตได้คือท่านไม่รู้เรื่องหรอกท่านอยู่ที่ไร่เชิญวันนะบำเพ็ญตลอดเลยนะฮะอันนี้เพงแต่แม้ก็ในเมื่อเจ้าของเขานิมนต์มาอาก็ต้องพูดเอาใจนิดนึงนะฮะมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุธธทธศาสนซึ่ง ก็ต้องเขาเรียกว่าเอาใจบริวารแต่บังเอิญว่าบริษัทนี้นะมันกลายเป็นที่หือหาในในเหลี่ยมเยอะซึ่งไม่ได้มีท่านวอลูุเดียวทุกๆรูปไปนะฮะเพียงแต่หน้าตรงนี้อมันไปเจอแจ็คพอตเข้าแต่แต่แต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าขึ้นส่งขึ้นศาลท่านรอด เพราะว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปปลุกระดมอะไรมากมายไม่ใช่ฮะนะเขานิมตลไปแล้วก็พูดซะหน่อยนะฮะแค่นั้นถ้าถ้าสมมุติผมเป็นคา,ารวาสเอ้ยถ้าผมเป็นพระเนี่ยแล้วก็นิมต์ไปก็ต้องถามรายละเอียดก่อนว่าบริษัทโย,ยมทําอะไรอ่าแล้วแล้วยังไงนะวันนี้ที่มาเขาก็จะบีบโอเคท่านก็จะประมวลเรื่องราวเราก็จะประมวลเรื่องราวเสร็จปุ๊บก็เทศเทศนิดนึง,นงก็อันนิดนึงเหมือนกับที่อที่เรียวไปทำโอโหสิกรรมให้ช่องสาม ต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่าอ๋อไออันเนี้ยเรือนธาตุอ่ะมันจะต้องมันจะต้องคอนเซ็ปมันเป็นยังไงก็ต้องเทศตามนั้นให้เข้าเรือนธาตุแล้วก็จากนั้นก็นำโมโหสิกรรมจบไม่มีอะไรเป็นมากกว่านี้ก็เหมือนกันฮนะท่านวอลรับอ๋อโอเคเอาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพูดตรงนี้ให้เล็กน้อยแล้วก็เข้าธรรมะเหมือนเดิมนั่นแหละประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยแค่นั้นแหละแหม้ถ้าท่านมี บอดบอดพระอ่ะอย่างเงี้ยโอเคนะน่ากลัวไม่หรอก <c oughs> นะฮะคือถ้ารู้ตัวตนท่านจริงๆเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆถ้าท่านไปแถวเชียงรายเนี่ยท่านจะรู้ทันทีเลยว่าทุกคนรักท่านมากเพราะท่านเมตตาไม่ได้เมตตาด้วยเงินนะเมตตาด้วยธรรมะของพทธเจ้าโดยตรงนะฮะมีอย่างที่ไหนคนอะไรอ่านพระไตรปิฎก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ท่านศึกษาตำราท่านพุทธทาสศึกษาหลวงพ่อปัญญาอะไรหลายอย่างเยอะท่านคือปราดเลยนะฮะนัะ่นเหเพียงแต่ว่าณนะตรงนี้พลาดไปหน่อยอ่าไม่ว่ากันหรอกอืมอ่ะต่อมาตอนนี้เหมือนมีการต่อต้านของขลังต่างๆซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบ ตรงนี้อธิบายให้ชัดเจนยังไงดีเอาจริงนะของขลังแบบไหนถ้าเป็นของขลังที่อ่อเป็นอะไรที่ที่ดูแล้วมันไม่เข้าข่ายของอ่ในสิ่งทีเ่เรียกว่าเป็นเป็นเครื่องสักการะของพพระพุทธเจ้าอะ่ะผมว่าไม่สมควรนะแต่เรื่องอักขารายันต่างๆนะเขาเรียกเป็นขวัญและกำลังใจ คือในสมัยก่อนมีค่าศึกเยอะไม่ว่าจะเป็นกระบฏในประเทศนะฮะในแผ่นดินหรือปกป้องนะฮะในเรื่องของการโจมตีของค่าศึกที่จะมายึดดินแดนของสยามประเทศณนะตอนนั้นท่านก็ทําแหมก็ดูง่ายๆว่าจะลบทีแต่ละทีเนี่ยมันไม่มีขวัญและกําลังใจไงท่านก็เอาผ้าแดงมาเอาว่ากูเขียนอักขระไปตื้อตื้ตื้อต,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 อตอืเสร็จปุ๊บพันปุ๊บเอาไป เน็บไว้ข้างหูบ้างคล้องคอบ้างมันเป็นกําลังใจไงนะแล้วสังเกตไหมคนโบราณจะมีมงคลมงคลที่เขาทําจากหวายบ้างแล้วก็เชือกปั้นเป็นนักมวยอ,ะอ่ะที่แขนบังเอิญฟันหรือฆ่าศึกแล้วฆ่าศึกฟันถูกมงคลที่เป็นหวายไม่เข้าพอเสร็จปุ๊บกลับมามีแค่รอยถลอกเป็นเป็นคมมีดเท่านั้นแหละพึ้งเขิมเลย โอ้โหท่านขังจริงๆมันไม่ไม่ใช่มันฟันดนหวยมันเป็นเรื่องราวตรงนี้ไงอ่านะฮะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวนั้นเขาเรียกขวัญและกําลังใจนะ,ะส่วนในในเรื่องของพระเครื่องนะครับอย่างวันนี้ผมก็แชร์ที่หลวงพ่อปาระโมดปาระโมโชนั้นะท่านได้อธิบายให้ฟังแล้วมันมีมากมายมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเรื่องราวเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครมองอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นผมเองก็ไม่ประมาตรเพราะทานที่สุดแล้วพอเห็นแล้วมันชุ่มฉ่าหัวใจนะการเห็นพระเครื่องหรือว่าการเห็นการทําหล่อพระอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อเอาไว้สักการะมันชุ่มฉ่าหัวใจนั่นแหละบุญมันเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรชอบไม่ชอบมันแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะแล้วฝรั่งก็ไม่เห็นต้องจริงเหรอจริงเหรอ รู้ได้ไงว่าเขาไม่มีผมอธิบายประจามายเรื่องผีนะฮะถ้ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีคําว่าแม่มดถ้ามันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกคุณเคยเห็นฝรั่งเวลาเชิญวิญญาณเข้าไหมมันจะมีรูปธงคล้ายคล้ายค้า,คาดาวของอิสราเอลตั้งอยู่แล้วก็นั่งล้อมวงมันจะมีหัวโต๊ะจับมือพร้อมกันการจับมือของเขาเนี่ยหมายถึงว่าขอกําลังพลังจิตมารวมที่คนคนนี้ เพื่อคนคนนี้ยจะเป็นร่างในการที่เรียกพลังงานเข้ามานะเคยเห็นใช่ไหมที่จับมือพร้อมๆกันแล้วก็สวดในบทของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหมดนะฮะซอมบี้มันมาตั้งแต่ไหนอ่าเนะี่ยบูดูนะฮะมายังไงพวกบูดูนะฮะพวกแม่มดยิปซีมายังไงอ้าวไหนบอกไม่มีไงฝรั่งไม่มีและที่ผมยกตัวอย่าง เขาได้คืร่าอาจจะเป็นตำนานนะที่อยากให้คนรู้สึกสันสะา้านนะแล้วก็กลัวนะที่ดูดเรื่องจริงๆมันไม่ใช่นะฮะ <c oughs> มันมีทุกที่นะนะมนดำคุณใสมันมีมาหมดมันมีพลังงานเหลือธรรมชาติซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมันมาแบบไหนต้นกำเนิดแบบไหนไม่มีใครรู้หรอกไปสืบสาวแต่มันสืบสืบกันมา นะแต่คราวนี้ใช้หลักการมสูตรเข้ามาช่วยในเรื่องของการพิจารณาว่าเราควรจะเชื่อเรื่องราวตรงนี้ดีไหมหรือ,อยังไงก็ตามแต่มันมีของปลอมเยอะกว่าของจริงนะฮะถามว่าไอของจริงเนี่ยที่มันมีมันเรียนมายัางไงนะฮะแล้วครูบาอาจารย์ที่มันไปเ,เขาเรียกว่าไปถ่ายทอดวิชาให้เนี่ยครูบาอาจารย์เขาถ่ายทอดมาให้เพื่อมาทําชั่วเหรอมันไม่ใช่ ของของเ,อเครื่องรางของขลังเนี่ยเอามาเพื่อประกอบเป็นขวัญและกำลังใจแค่นั้นเลยฮะที่ท่านยกตัวอย่างอะ่ะในเรื่องของสมเด็จโตสมเด็จโตเวลาท่านทำแม้ท่านจะท,ทําทีเยอะๆนะแต่ทุกอย่างนะ่ผ่านการอธิษฐานจิตของท่านทั้งหมดทั้งมวลแล้ววตถุประสงค์คืออ้าวในเมื่อสมัยก่อนไงค้าขายแล้วก็คนกลับมาปุ๊บก็เหมือนกันเงี้ยเหมือนบ้านเมืองเป็นเงี้ยนะ เที่ยวกินเหล้านินทาชาวบ้านอ้าวแจกพระแจกพระพอมีพระเป็นพุทธานุสตินะนะไว้เป็นเครื่องเตือนใจจบและนะอุ้ยแหมเอาพระคลองคอกูไม่น่าพูดคำหยาบเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเตือนสติแค่นั้นเลยฮะนะวัตถุประสงค์มีแค่นั้นแต่บังเอิญบังเอิญว่าเราไปคาดหวังอย่างอื่นเยอะแยะเมื่อก่อนไม่มีค่านะพระสมเด็จที่ สมเด็จโตท่านแจกเนี่ยชาวบ,บ้าน,นบางทีเอาไปโยนน้ำ้่งเอาไปคือไม่เห็นค่าแต่พอหลังจากที่ท่านมรณภาพลงปุ๊บนะฮะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายในเรื่องของพุทธคุณของพระสมเด็จคราวนี้หากันให้ควักเห็นไหมเนี่ยตอนอยู่ไม่เห็นค่าแต่พอท่านไม่อยู่แล้วไปเลยเหมือนพระของหลวงพี่พระสกรพระปองดองอ่ะหากันให้ควักนะฮะ แต่ปรากฏว่าตอนที่ท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้ท่านแจกทีห้าองค์นะเพราะท่านทำไว้อแปดไม่แน่ใจว่าแปดหมื่นสี่พันองค์หรือเปล่านะฮะแล้วก็หลวงพี่เอาไปไว้ไหนทักอย่างหนึ่งท่านทำเยอะนะแล้วก็ค่อยๆแจกค่อยๆแจก,แ,จกแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บอพอท่านมรณภาพลงมีแต่คนมาจะขอที่ธรรมสา,าแล้วตอนนี้หมดแล้ว ที่ที่พี่เลียวมีมีประมาณสองร้อยองค์แค่นั้นเป็นทองแดงร้อยองค์แล้วก็เป็นเป็นผงเอ่อเป็นผงบนสารนะฮะของดอกเอ่อทูบดอกไม้อีกร้อยองค์มีแค่นั้นหมดแล้วฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ท่านตั้งใจจะทำนี่ต้องบอกก่อนเนาะมันแล้วแต่ฮะมันแล้วแต่คนจะชอบ อ่าอันนี้เ็ตเนาะไอ้อันนึงที่คนชอบเหลือเกินนะแล้วบอกของขัง,งคือพวกอีเปอ๋อะไรพวกนี้มันเป็นอวิชาต้องต้องให้ทุกๆคนได้ได,ได้ได้รู้กันนะฮะคุณนะสวัสดีค่ะทิศสวัสดีครับนะฮะต่อมาอืม การที่มีความรู้สึกเหมือนถูกนั่งทับหลังในขณะที่นั่งสมาธิเราจะแก้อย่างไรโออันนี้อ,อ,อย่างอย่างวันนี้ก็เจอก็คือพี่คนหนึ่งนะ่ะนะฮะที่ไปร่วมฝึกที่ธรรมสถา,านเจออาการเดียวกันก็คือนั่งสมาธิแล้ว,แล,วแล้วแกแกนั่งงงงเนี้ยแล้วก็ตัว,ต,วตัวตัวติดพื้นอารมณ์ว่าเหมือนมีบางอย่างทับหลังแก นะตรงนี้จริงๆแล้ววิธีแก้คือหยุดเลยให้ลุกขึ้นแล้วก็ให้เป็นการเดินสมาธิก็คือเดินจงกรมเพื่อจะปรับจิตก่อนแล้วก็เปลี่ยนค้าคาถาเป็นพุโทโธไปพุโทโธไปบริกรรมไปให้รู้ลมหายใจรู้การเดินต้องเปลี่ยนเรียบท,ทันทีนะฮะ <c oughs> แล้วค่อยเมื่อโล่งแล้วค่อยกลับมานั่งต่อเนาะอันนี้ มันมีบางอย่างที่ค่อนข้างจะเหนือธรรมชาติแหละนะก็ต้องคือต้องให้มันมันมีนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะฮะต่อมาเราอธิษฐานนิพพา,านในชาตินี้คือเราจะไม่เกิดจะได้ไม่เกิดถูกต้องไหมคะคืออย่างนี้ฮะในพระไตรปิฎกอะ่ะ อันนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนเลยนะในพระไตรปิฎกในคุถกานิกายอิติวุตธกะ,ะเป็นเป็นในส่วนของอยู่ในหมวดของธาตุสูตรพระพุทธเจ้านั้นท่านกล่าวถึงพระนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นเขาบอกนิพพานธาตุมีสองประเภทนะอันนี้ลองไปดูนะในในวงเล็บสี่นั่นหมายถึงว่าอ,อันที่หนึ่งมันเป็นนิพพานโดยอินรีห้าซึ่งยังคงอยู่ จึงยังเสวยสุขแล้วก็ทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปประสบพบเจอในส่วนของอิทธารมกับอาอนิธารมนั้นนะมันจะอยู่ตรงนี้ในส่วนของนิพานธาตนุนี้เขาเรียกสัพพา,นะานิเสสนะสัพพานิเสนิพานนะฮะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คืออนุพา,านิเสนิพานนะฮะหมายถึงว่านิพานที่มันดับไปเวทนาโดยสิ้นเชิงคือในพระวินัยปีดกเนี่ยก็ต้องบอกว่า ในส่วนตรงนี้ท่านได้พูดถึงสังขารทั้งปวงที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสุขเป็นอนัตตาและนิพานนั้นบัญญัติอันนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ในที่เราจะวินิจฉัยว่าเป็นแบบไหนก็คือเป็นอนัตตานั่นเองนะฮะก็คือเป็นความว่างมันจะมีความเห็นหลายๆจําพวกนะจริงๆในเรื่องของพระน,นิพานนะส่วนอินทรียห้าเนี่ย อันนี้ท่านต้องทําความเข้าใจก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศรัทธาความเพียรในเรื่องของการระลึก c, นั่นก็คือสตินรีนะคืออินทรีย์ทั้ง5มันถึงในเรื่องของความศรัทธานะก็คือสัตินรีนะแล้ววิลินยินทรีนะแล้วก็สตินทรี academy. นั่นหมายถึงว่าความระลึกความเพียรศรัทธาการตั้งมั่นก็คือสมาธินรีนะแล้วก็ปัญญรนะีนั่นก็คือความเข้าใจ มันคืออินทรี์ห้าพละห้านั่นแหละนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเรารับรู้ถึงตรงนี้นะฮะแล้วทําได้ทั้งหมดทั้งมวลนิพพานเข้าใกล้แล้วนิพพานคือการดับความทุกข์นะฮะคือทําได้ในชาตินี้นั่นหมายถึงว่าท่านท่านขาจัดทุกอย่างไม่ให้มีไม่ให้มีความรู้สึกอะไรและคือย้อนความรู้สึกกลับไปเป็นแบบ ความว่างเหมือนที่ท่านเกิดอะ่ะเหมือนตอนเกิดคือมันบริสุทธิ์่แบบนั้นอะ่ะนิพพานนิพพานเนี่ยคือการหมดสิ้นกิเลสทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะเข้าใจในตัวธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเมื่อตายแล้วไปเลยเพราะเมื่อความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลจึงกลายเป็นอนัตตานะฮะนี่แหละนิพพาน มันถึงมีด้วยการสองแบบเมื่อวานนี้ถึงได้บอกว่าเข้าใจนิพพานก่อนนะนิพพานไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วเฮ้ยตายปุ๊บแล้วศูนย์ทันทีเลยใจเย็นๆถ้าเรายังตัดอะไรไม่ได้มันยังนิพพานไม่ได้เพราะมันอยู่ในในหมวดหมู่ของอริยศาสตร์สี่ด้วยอันนี้คือนิพพานนะฮะอ่ะคือมันมีอยู่ในคำพีมิลินทป,ปัญญาต้องบอกก่อนในเรื่องของอพระนัคเสนน่ะพาารนะพนัคเสนเทระที่ทูลแก้ปัญหากับ อของอะไรนะพระยามิลินท่านถามท่านนิพานไม่มีที่ตั้งอาศัยนิพานก็ย่อมไม่มีตรงนี้โดยกราบทูลน,นะก็ขอถวายพระพรมหาปพิษโอกาสอันเป็นที่ตั้งของนิพานนั้นนะฮะหามไม่แต่นิพานนั้นมีอยู่พระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติชอบนั้นย่อมทําให้แจ้งนิพานด้วยการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายมหาปพิษ เหมือนดังว่าชื่อว่าไฟนั้นย่อมมีอยู่แต่โอกาสอันเป็นที่ตั้งของไฟนั้นหามีไม่เมื่อบุคคลเอาไม้สองอันนั้นมาขัดสีกันก็ย่อมได้ไฟขึ้นมาชั้นใดมหาภพิษนิพพานก็มีอยู่ชั้นนั้นนั่นแหละโอกาสอันนั้นเป็นที่ตั้งของนิพพานนั้นไม่มีแต่พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติชอบนั้นย่อมทาพระนิพพานให้แจ้งด้วยการพิจารณาโดยอุบ,บายอันแยบคายนี่คือในมิลินทสูตร นะฮะในหน้าสามสามหกนะฮะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยนี่แหละจริงๆเรื่องพันธิพาเนี่ยมันเถียงมาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะเอออเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะอืมเดี๋ยวท่านจะบอกมันมันมีเหรอคือเกียจเอื้อมถึงพระไตรปิฎกอยู่นี้อืมอ่ะต่อมาอันนี้อันนี้เก็ฑแล้วนะอ่ะจบ ตึ๊ตืบตอธิษฐานพระนิพพานประเทศไทยโอ้หอันนี้อันนี้กระแทกเยอะอ,อคุณไกลลูกสวัสดีค่ะสวัสดีฮะนะะเขาบอกว่าประเทศไทยมีแต่เรื่องผีผีมูมูอะไรประเภทนี้ฝรั่งไม่เห็นมีเลยจริงเหรอเพิ่งทูบพูดไปเมื่อกี้มั่นใจหรือว่ามันไม่มีนะฮะคือถ้าหากเราไม่เชื่อเรื่องผีต้องบอกงี้ฮะถ้าหากเราไม่เชื่อเรื่องผี เราก็ไม่ควรจะเชื่อเรื่องเทพเทวดานรกซาตานแม่มดความทุกข์ความกลัวมันควรจะมีแต่ความมั่นใจไม่สนโลกแล้วก็ตัวคนเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนนั่นหมายถึงว่าเรามีความศรัทธาในเพื่อนแล้วนะถ้าเราเอาเรื่องเราไปเล่าให้กับเพื่อนคนนั้นนั้นฟังเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความเชื่อนะเกิดขึ้นในอารมณ์แล้วก็เราเชื่อใจเพื่อนไงอา้าวก็ไหนไม่เชื่อนะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเรื่องตรงนี้ฮะ พอๆกับเชื่อเรื่องคนอื่นในเรื่องของจิตวิญญาณเหมือนกันนี่แหละพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องผีๆไอ้เรื่องมูมูอะไรพวกนี้ฝรั่งมีนะแล้วมีเยอะเราด้วยรัเสเซียเนี่ยเชื่อมากเรื่องแม่มดจริงๆโอ้โหคือทุกวันนี้ถ้าท่านไปคลุกคลีในรัสเซียผมรู้แต่ผมไม่เคยไปถูกแต่บังเอิญว่าพระพระที่ท่านอยู่ตรงนั้นนะท่านก็บอก เสมอและบังเอิญบังเอิญว่าดูดูในบทของสารคาดีแล้วก็ใน YouTube เนี่ยพูดถึงแม่มดในรัสเซียแล้วเฮ้ยโอ้เป๊ะเลยอารมณ์นั้นเลยฮะนั่นน่ะคือผมก็จะชอบดูประเภทนี้เอ๊ยแล้วก็เก็บมาเป็นภูมิรู้ก่อนอ๋อมันมีงี้นะฮะและประกอบกับพระอาจารย์ชาติีส่งข่าวมาเรื่อยๆก็คือคุยคุยอย่างเงี้ยก็อ๋อรับรู้พอข้อมูลตรงกันก็จบนะฮะ นี่แหละคือมันต้องมีแหล่งข้อมูลไงนะเพื่อที่รับรู้แล้วพระธรรมทูตเวลาท่านไปที่พอท่านไปแวะตรงรัสเซียเนี่ยท่านก็มาเล่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมันได้มีพระอาจารย์ชาตรีรูปเดียวก็ยังมีพระธรรมทูตอีกสองสารูปที่เวลาท่านไปแล้วพอเจอก็คุยกันอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> อันนี้ไปแล้วคือตอบด้วยความรวดเร็วฮะ <c oughs> ต่อมา เราสวดมนต์เวลาไหนเหมาะที่สุดคะโอ้โหต้องบอกว่าท่านถนัดแบบไหนเวลาสวดมนต์เนี่ยเอาที่ตัวเราพร้อมนะท่านท่านพร้อมเวลาไหนสวดตอนไหนแล้วสบายใจทำกายและใจให้พร้อมนะฮะแล้วก็เอาสิ่งที่เรามองว่าสะดวกแค่ไหนบทไหนบทไหนที่ท่านพอใจสวดเลยทำไมต้องไป็นจริงๆ การทํางานของบทสวดมนต์นั้นไม่ใช่อภิญญาแต่เป็นการรวมนะฮะศีลสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นณนะตอนนั้นเองนั่นหมายถึงว่าพอเรา,เาบทสวดมนต์ปุ๊บตัวจิตจะรวมเป็นหนึ่งมิใช่บทหนึ่งทำงานในขณะที่สวดมนต์ทันทีเป็นบทพุทธคุณไอเล่มเหลืองๆอนั่นนะฮะนะฮะเล่มเหลืองแต่ถ้าเป็นเมืองเหนือก็จะเป็นเล่มสีชมพูอ่าแล้วแต่นะ แต่ละบทแต่ละบทนั้นท่านมีเหตุในการแปลแต่คราวนี้เมื่อเราท่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าความหมายเป็นอย่างไรเมื่อเราไม่รู้ความหมายเป็นอย่างไรนั้นนะฮะจิตจึงไปรวมที่บทสวดมนต์ไม่ได้ไปไหนนะ,ะหรือใครข้องแล้วก็มันจะจิตใจะใจจดจ่อตลอดมันเป็นพลังกับตัวเราจิตเราจะมีกําลังมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าสวดไปง่วงไปสวดไปง่วงไปไม่มีประโยชน์ มันมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตัวจิตมันอ่อนเกินไปเขาเรียกมันล้าเมื่อจิตล้าหยุดเอาแค่นโมโจบแค่ตรงนั้นฮนะแต่ถ้ายังยังดื้อดึงเขาเรียกไปฝืนพอไปฝืนเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตไม่สบายกายไม่สบายตัวเนี้ยมันจึงไม่ทํางานตัวจิตตัวจิตบริสุทธิ์ไม่ทํางานนะฮะอเพราะมันล้าเกินไป <c oughs> อ่าอ่าโอเคนะส่วนบนเวลาไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกครับ นะฮะต่อมาเรื่องสารพระภูมินั้นได้ยินทั้งหมอ,หมอทั้งหลายจริงเขาเขียนชื่อมานะบอกว่ามันไม่จำเป็นพี่เรียวมองว่าอย่างไรครับเอาจริงผมพูดเรื่องเรื่องเนี้ยมาหลายปีแล้วแล้วพูดมาตลอดเพราะมีคนจะให้ไปขึ้นศาลบอกผมไม่ใช่พรามนะฮะคือเรื่องการตั้งสาลมันเป็นเรื่องของพราม์นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากตั้งสารเราเองก็ทำได้นะ ไม่ต้องไปอ่านองค์การมากมายนะฮะเอาแค่เราขอนะฮะเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตรงนั้นนะฮะแต่นัต้นเอาจริงนะวันที่เชียงใหม่น้ำท่วม่าแล้วผมไปช่วยอะ่ะก็ได้ยินเขาว่าอ้ออ้เข้าวข้ามาแล้วเข้ามาแล้วผมเอาเอาผมเอาสามกล่องเอาอยู่กันกี่คนครับอ๋ออยู่กันสองคนเอาแล้วแม่เอาสามกล่อง อ๋อผมจะถวายพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิอยู่ไหนพระภูมิน้ําล้นพระภูมิอยู่ไหนกินไปเชื่อพี่น้องกินเถอะพระภูมิท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยมึงกินไปก่อนเลยเอาให้อิม่มสามกล่องก็สามกล่องแต่ไม่ต้องไปถวายนะกินไปก่อนเลยคือเข้าใจแต่บางทีต้องดูตามเหตุปจัจจัยผมจะบอกว่าเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิเป็นเรื่องพิธีกรรมของพราหมณ์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแล้วให้คิดดูพระภูมิแค่นั้นนะ่ะ อาณาเขตเท่าแมวดิ้นตายแมวก็ดิ้นดิ้นตายยังยังเยอะกว่าภูมินะฮะเอาว่าพื้นที่อาณาเขตแมวซ่อนนะ่ะแค่แค่นั้นนะอะอาณาเขตแค่นั้นเนี่ยอืมมีก็เหมือนไม่มีทําก็ไม่ทํานะคือจะเอาจริงๆนะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะมันเป็นเรื่องของเราแต่ถ้าบอกว่าเทพเอ่อจะมาอยู่ไหมไม่อยู่ฮนะ เอาจริงเป็นคูณจะอยู่ไหมนะแค่นั้นนะนะจริงๆคําตอบอะนะต้องบอกว่าเพียงแค่เราบูชาการตั้งเลยก็คือเพียงแค่เราบูชาให้มีเทพเทวดาที่ท่านที่อยู่แถวนั้นท่านอาจจะเมตตาอ่าอ๋อไอ้บ้านนี้มันตั้งศาลไว้มันต้องการให้เราช่วยดูแลถ้าท่านมีเมตตาพลังงานอะมีเมตตาท่านอาจจะทํามาทาบารมีช่วยดูแลบ้านเรา ก็ได้แต่จะดูแลแบบไหนนะฮะเราต้องเสียเงินถวายให้ท่านนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ถ้าให้ดีปัจจุบันเนี่ยเขาใช้หลวงพ่อวงจรปิด <c oughs> ดูได้ถึงที่ตาทิพย์เลยนะชูโทรศัพท์ขึ้นมากดตึก๊กเห็นและบันทึกด้วยใครทำอะไรก็ตึ๊กบันทึกจบเป็นข่าวนะฮะจับได้ด้วยนี่แหละดูแลมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าสารพระภูมินั้นจำเป็นไหมแล้วแต่ บางคนบอกมีแล้วอุ่นใจก็นั่าจะถึงได้บอกฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพุทธเนี่ยท่านให้ถือในเรื่องของพระธรรมกับพระพุทธเจ้านะฮะเขาพะนัะนตรัยนั่นแหละแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นแบบเนี้ยท่านก็บอกว่าอามันเป็นมันเป็นพิธีของพราามณ์เขาอืมนะฮะอ่าอันนี้พี่เลียวพอจะมีคาถาไล่ผีเอ่อไล่กุณใสไหมคะ อ <C oughs> จริงๆเนี่ยถ้าท่านทําวัดถ้าท่านทําวัดเย็นเนี่ยตรงนั้นมีคาถาเป็นที่เรียบร้อยอ่ถ้ารู้จัก,จกทําวัดนะ <C oughs> กายเยนาวาจายะวัเตตสาวาพุเถกุกรมมกรังมะยยางพุโธปฏิการห้าตัวจะยางตังกรันตาเรสังปริตุงวาพุเถกายเยนาวาจายะวเตตสาวาอเมกุกันตาปะกตังมะยยาง ทำโมปฏิการห้าตัวจะย,ยันต่างการันตะรลตั้งวมติตรงว่าทมเมกาเยนาวาจาย,ยาวาเจตสสาวาแล้วก็พุทธเทกุามากะตะสังเขกุกระตางปากกะตังไม่ยังสังโคปฏิการห้าตัวจจย,ยันต่างการรันตะรลตั้งมติตรงว่าสังเคเพียงจบอ่าอันนี้มันจะเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปไปเห็นไหมก็คือการนอบน้อมกับพระรัตนตรัยแล้ว ใช้พรรัตน,นตรัยนั้นเข้าช่วยในเรื่องของการขาจัดสิ่งไม่ดีนะที่อยู่ภายภายในตรงนี้ของเราภายในจิตของเรามันสามารถขับไล่ได้นะฮะมันอยู่ในบทเล่มเหลืองหมดนะ่ะทั้งหมดทั้งมวลแม้กระทั่งการอัญเชิญวิญญาณทั้งหมด,มอ,ญญญหมดอยู่ในนั้นหมดนะฮะเห็นไหมต้องรู้จักว่าบทไหนใช้ยังไงแค่นั้นแหละ <c oughs> ในตอนที่ท่านนำกรรมฐานมันรู้สึกเบาแล้วเห็นภาพตามทุกๆครั้งมันเป็นภาพจริงหรือเป็นแค่เราคิดเองหรือเราถอดจิตได้จริงๆคะเดี๋ยวนะหนุ่มน้อยสาเจตสวัสดีครับคุณเรียวผมอยากได้พระของหลวงพี่พระสกรมาไว้บูชาผมพอจะมีบุญไหมครับออ,อันนี้ต้องถามหลวงพี่โอปอฮะนะของที่ผมมาปิดปิดผน,นึกไปเรียบร้อยแล้ว คือมีแต่ว่าผมจะใช้จะใช้คําว่าอ๋อใช้คขาบรรจุฮะบรรจุไปในฐานพระเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะหมดสิทธิ์ที่ผมหมดสิทธิ์แต่ถ้าที่หลวงพี่โอปอ่ะเพราะท่านเป็นผู้ในการธรรมทานอันนั้นต้อง,ต,องต้องลองถามท่านอีกทีหนึ่งนะฮะ เออเมื่อกี้ถึงไหนอ๋อ,อในในตอนที่ท่านนำกรรมฐานมันรู้สึกเบาแล้วเห็นภาพตามทุกๆครั้งมันเป็นจริงหรือว่าเป็นแค่เราคิดไปเองหรือเราถอดจิตได้จริงๆคะจริงๆที่ผมทำอะ่ะนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของมโนมยิทธิของวัฒนสูงมโนคือริ์ทางใจนะฮะก็คือ,อตัวจิตของเราเนี่ยพยายามยกออกไปพยายามสร้างภาพขึ้นมาอีกหนึ่งภาพล่าง เมื่อกี้จําได้ไหมก่อนที่จะสวดมนต์ผมบอกว่าให้มองกระจกก่อนมองกระจกไว้นะมองกระจกไว้นี่แหละมองกระจกก็คือเป็นการจดจําตัวเราณนะตอนเนี้ณนะปัจจุบันเนี้เมื่อเมื่อมองเสร็จปุ๊บเนี่ยพอนั่งสมาธิปุ๊บที่พี่เรียวบอกอะ่ะอา้าวตอนนี้อยู่ตรงหน้านั่นหมายถึงว่าภาพที่เราเคยมองกระจกก็คือตัวเรามันอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วเราก็เห็นตัวเราเลยว่าตอนนี้นั่งอยู่นั่งอยู่ตรงเนี้ย อ๋อหัวมันเป็นอย่างนี้อ๋อจมูกมันเป็นอย่างนี้หน้าผากมันเป็นอย่างนี้มันจะเห็นภาพจะชัดเจนมากนะฮะถึงได้พยายามจะบอกตัวนี้มันเบาใช่ไหมมันเบาถูกต้องเพราะมันคือจิตมันไม่ใช่ร่างนะฮะภาพที่เห็นตามทุกครั้งนั้นมันเป็นภาพจริงใช่ไหมเป็นภาพจริงแต่มันจะไม่จริงก็คืออ่าหน้าตรงนั้นพอท่านลังเลสงสัยเฮ้ยกูคิดไปเองจบเลยฮะมันจะไปต่อไม่ได้ เพราะตัวเขาเรียกตัวที่ตัวที่สองที่มันมากบเนี่ยเขาเรียกนิวรก็คือความลังเลสงสยัยและลังเลสงสัยในตัวน,นอกจากในตัวพระตนาตรายแล้วเพราะเมื่อกี้เราขึ้นบทพระตนะตรายก่อนนะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังลังเลสงสัยตัวจิตของเราด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าจริงๆภาพตรงนะี้มันสร้างขึ้นมาให้แป๊บหนึ่งนะฮะพอสร้างขึ้นมาให้ท่านสงสยัยปุ๊บเนี่ยเขาเรียกจิตมารพอมันเริ่มสงสยัยปุ๊บมันขึ้นไม่ได้เลยฮะเพราะมันกั้นแล้ว อ่ะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นท่านต้องพักก่อนพักไปแป๊บหนึ่งเพื่อพิจารณาเอ๊ะที่เราเห็นใช่หรือว่าคิดไปเองนะถ้าสมมุติว่าตัวทิถีเยอะมันก็จะไม่ยอมรับเลยว่าอ๋ออันนี้ฉันต้องคิดไปเองแน่ๆเลยอันนี้ก็คือจบมันจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าท่านยอมเปิดพิจาถึงได้บอกว่าใครฝึกอะไรมาวางไว้ก่อนวางแบบเผื่อใจไวนะ้เลยคือเปิดรับอันนี้ซะหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละฮะถ้าท่านวางแล้ว เผื่อแล้วแล้วมันขึ้นได้ยิ่งคนฝึกเยอะๆมันขึ้นได้แป๊บเดียวรู้จักตัดคือรู้จักวางแล้วก็รับอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันเห็นภาพชัดนะอุ้ยน,นั่งกตรงนี้เลยใช่ฮะมันก็เหมือนวิญญ,ญาณทั่วไปอะ่ะแต่คราวนี้ที่มันจะเด็ดก็คือว่าถ้าท่านทำได้และทำได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะพาหมายถึงว่าญาติท่านคนไหนที่อยู่ในเลเวลเดียวกับท่านเดี๋ยวท่านจะเจอเขา นะแต่ผมคงไม่ให้มาเจอนะตรงนี้หมายถึงว่าจะให้ไปเลเวลที่สูงกว่านิดนึงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าให้เจอในในพบความเป็นเท่าเทียมกันก็คือพบมนุษย์ทั้งสัมภเวสีทั้งในส่วนของสิ่งที่มีความอิจฉาริษยาท่านจะ,จะสวยผมถึงต้องพาขึ้นไปก่อนนิดนึงคือยกขึ้นไปให้สูงนิดหนึง่งเพราะถ้าเมื่อสูงแล้วเนี่ยมันสูงกับเขา ผมจะบอกว่าอ,อที่บอกว่าจะไปกลัวอะไรมากมายกับผีผีเนี่ยเขาอยู่ในภพที่ต่ํากว่าเราแต่เราไปให้ค่าเขาสูงกว่าพราสูงกว่าสูงกว่ามนุษย์คือเทพนะสูงกว่ามนุษย์ตามหลักสามเวรพระภูมิสูงกว่ามนุษย์คือเทวดาแล้วเทวดานั้นคือจาตุมหาราชิกาหรือก่อนจาตุมหาราชิกานักก็คือ,อเป็นหรือว่าเป็นเป็นเทพที่อยู่อยู่ในระดับล่างๆก่อน ท่านเวลาตายปุ๊บโอ้ไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้ไม่ใช่เพอร์เจอร์เวลาท่านสมัครงานเนี่ยกว่าจะเป็นใหญ่ได้ท่านต้องอยู่ในตำแหน่งไหนนะฮะไม่ใช่สมัครปุ๊บกูเป็นผู้มนวยการเลยไม่ใช่เป็นลูกน้องก่อนตัวเล็กๆนะในลูกน้องยังสามารถต้องจ้างลูกน้องคนนี้เป็นพนักงานประจำไปจ้างลูกจ้างรายวานันใหญ่กว่าเห็นไหมเทวดาเหมือนกัน มันจะเป็นชั้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 น,นจนถึงกระทั่งจตุมหาราชิกาฮะ,อะไอที่บอกว่าตายปุ๊บไปเป็นสวรรค์ชั้นจตุขนาดนั้นเลยเนะฮะอ่ามันยังมีเลเวลของมนันทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะนรกก็เหมือนกันก่อนที่จะเป็นอ่าตอนเป็นสามพระสามพเวสสียังยังไม่ลงนรกยังไม่ถึงยังไม่ถึงคิวแต่พอถึงเวลาปุ๊บมึงลงมาแล้วนิดนึง นะแล้วค่อยลงไปอีกแล้วก็ลงคราวนี้ลงไปที่ร้อนเลยอืม <c oughs> อ่านะตรงนี้มันเป็นภาพจริงนะฮะอ่อไม่ได้คิดไปเองด้วยเราถอดจิตได้ถ้าถ้ารู้สึกตรงนั้นนะฮะแล้วทำบ่อยๆนะแต่ว่ามันต้องมีต้องมีคนนำไม่ใช่อยู่ให้อยากทำก็ทำอืมที่มันเหมือนกับว่าเคยได้ยินข่าวไหม ว่าคนที่เขาตายไปแล้วเขาฟื้นกลับมาทําไมมันไม่ดูดูไม่เหมือนคนเดิมวะไอ้ไอที่ไม่เคยกินก็กินกระจายแล้วกินดิบๆนะฮะแล้วกินแบบอากับกิริยาแปลก,ปกๆเคยไหมอ่าเคยได้ยินข่าวเคยเห็นภาพเนาะทั้งรายการรายการเลยมันไปถ่ายกันมั่วซั่วนั่นแหละนั่นแหละนั่นหมายถึงเขาเรียกโดนแทรกถึงได้บอกว่าอย่าไป ทำอะไรแบบนี้คนเดียวหรือว่าลําพังนะพอพอมันเห็นมันที่โดนแทกคือร่างมันว่างไอ้ที่มันอยู่แถวแถวนั้นน่ะนะมันก็โอ้ร่างว่างเสร็จกูนะฮะคราวนี้สองคนในร่างเดียวเลยท่านกลับเข้าร่างได้นะแต่ท่านจะมีเพื่อนอยู่ในนั้นด้วยกว่าจะดึงออกก็หนักเพราะนั้นถึงได้บอกว่าต้องสมาทานกร,รมฐานทุกๆครั้งไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยากทำก็ทำนะฮะ อันนี้หลอนไหมเริ่มหลอนแล้วใช่ไหม,มต้องระมัดระวังฮะเรื่องราวประเภทนี้อ่ะต่อมาเออน้องแป้งสวัสดีเจ้าพี่เลียวสวัสดีค่ะพี่นพวรรณสวัสดีค่ะคุณเลียวต้องติดตามย้อนหลังแล้วละ่ะเข้าช่วงแรกไม่ทันเดี๋ยวเอาไว้วันที่สิบเจ็ดฮะเดี๋ยวจะสอนถอดตัวจิตเอาไปแล้วก็อ๋อ ไม่ใช่เดี๋ยวต้องทดสอบก่อนต้องเทสก่อนคือวันที่สิบเจ็ดเนี่ยจะจะทํามโหสิกรรมเพราะว่ามันขึ้นสิบห้าค่ำแล้วคราวนี้ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะให้ลองจับพลังพระกันเนาะ <c oughs> คุณแพมบอกว่าคำถามหากเราทำกรรมฐานแล้วเปิดเทปหลวงพอ่อฤาษีลิงดำทําได้ไหมถือว่าทําคนเดียวได้ไหมได้ครับนะฮะแต่กำลังต้องเพียงพอเนะอะอันนี้หมายถึงว่าเราต้องเป็น เราต้องเราต้องทำโนเราต้องฝึกมโนโมิทิได้แล้วนะแล้วก็คราวนี้ก็เปิดเทปกรรมฐานทาทได้ฮะเพราะผมเองก็เวลาจะสอนมโนมิทินะฮะก็จะเปิดเทปพ,พระเดชพระคุณท่านเสมอเสมอเพราะว่าท่านท่านคือพระอาจารย์ใหญ่นะฮะนี่แหละถ้ามีรูปหลวงพ่อปานด้วยมีหลวมีภาพหลวงพ่อฤาษีท่านด้วยจะดีมากนะครับทําได้ฮะทาได้เนาะ ก็เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคือผมไม่อยากทำแล้วคือบันทึกเทปอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็ให้ค้างเป็นเป็นเป็นเทปเอาไว้มันก็จะมีประเภท <c oughs> ประเภทชอบประมาทครูบาอาจารย์คือประเภทไม่ฝึกอะ่ะพอไม่ฝึกแล้วก็ไปเก่งเอาเองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปลอมๆทั้งทั้งที่ตัวเองไม่เคยฝึกนะฮะก็อย่างที่บอกอะ่ะนะฮะอยากจะสอบแพทย์ก็คิดว่าโอ๊ยแพทย์สอบง่ายจังเนะี่ย เดี๋ยวไปสอบก็ได้แต่ยังไม่สอบไงแต่พอสอบปุ๊บทําไม่ได้นะเขาเรียกถึงได้บอกว่ายังไม่ทันได้ลองทําดูแต่เอาความรู้สึกไปประมาทจะมีพวกเนี้ยฮะเยอะมัน,ม,นมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาไปกล่าวร้ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็ไม่เหมาะนะฮะเราก็จะพลอยเสียไปเยอะก็เลยไม่อยากจะบ,บันทึกก็ถ้าใครอยากจะมาเรียนอะไรพวกเนี้ยฮะก็ให้มาบอกหลวงพี่โอปอไว้เพราะมันต้องดูจํานวนคนถ้า ค่อยๆทําทีเดียวเนี้ยมันสนุกทําเป็นหมูเ่เนี่ยนะฮะมันสนุกนะฮะแล้วก็มันนําไปมันถอดออกไปยอย่างเมื่อวานเนี้ยนะก็นําเมื่อวานนี้เกือบได้ทุกรูปทุกคนอ่านะ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 อืมอ่าทาได้นะฮะคุณแพรต่อมาอ่อวันก่อนฟังจาก YouTube มีคนถามอาจารย์ท่านหนึ่ง ถึงเรื่องการขายบริการแล้วอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าไม่ผิดศีลเพราะเป็นเนื้อตัวเขากายเขาตรงนี้เลยสงสัยค่ะุยตายแล้วไปสอนงั้นตายอันนี้จริงด้วยอันนี้อันนี้จริงเหรอมีคนถามอาจารย์ทั้งหนึ่งถึงเรื่องการขายบริการแล้วอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าไม่ผิดศีลตายแล้วแค่นี้ก็พังละนะฮะไป สอนแบบนี้มันสอนผิดๆคืออย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ฟังให้พิจารณาด้วยหลักปัญญานะฮะคนทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตนแต่ให้ท่านจำอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ฝืนใจหรือฝืนในจารีตนะฮะอะไรที่ฝืนใจนะฮะทั้งตัวเราและตัวเขานั่นนะ่ะผิดและ โอ้ยคนก็คนขายเขาเต็มใจเต็มใจจริงเหรอเอาจริงอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะสมมุตินะฮะสมมุติว่า <c oughs> ผู้ชายคนหนึง่งว่าขาดถุยมาเลย <c oughs> เอามา, <c oughs> เ,า,มาเท่าไหร่นะฮะอ๋อราคานี้ผมถามว่าเนี่ยแล้วในกอากาศกริยาแบบนี้หน้าตาเละเทะเลยเนื้อตัวเหม็นด้วยนะฮะถามว่าเขาแฮปปี้ไหมพอใจไหม ไม่มีทางแค่นี้ก็จบแล้วฮะอันเนี้ยมันบ่งบอกอนะในเรื่องของตัวข้อศีลตัวกิเลสตัวการราคะมันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นแค่แค่ตรงนี้แค่รับรู้ก็จบแล้วนะไอ้คนขายรู้สึกลังเกียดแต่จำเป็นเรียบร้อยแล้วฮะพังแล้วะฝืนจารีตไหมใช่คนซื้อล่ะจงใจนอกใจภรรยา หรือว่าเขาเรียกว่าจงใจนอกจากรียดไหมถูกไหมนั่นแหละก็ไปแล้วตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวตัดสินไม่ใช่ว่าเอากายกูตัวกูเป็นหลักไม่ใช่ตัวจิตเป็นหลักพ่อแม่รู้ไหมอ๋อพ่อแม่ส่งเสริมจริงเหรอนะฮะก็อ,อผมหรือว่าหนูก็เอาเงินให้พ่อแม่แล้วตัวเราอ่ะพอใจยินดีพอใจเหรอเห็นไหม บางทีถ้าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรับรู้คําตอบทันทีว่าไม่ใช่นะฮะ, <c oughs> ะเวลาเวลาพี่จะบอกไงดีจะทําอะไรหรือว่าจะฟังอะไรใครก็ตามเนี่ยฮะพิจารณาให้มันถี่ถ้วนด้วยด้วยตัวเราอย่าคิดว่าตัวอย่างที่เขายกมาละเออดีเออ,เอ,อใช่ตลอดไม่ใช่ไปลึกๆไปลึกๆนะฮะ บางทีเรากว่าจะนึกได้กับสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยว่ามันผิดใช้เวลามันอาจจะหัดประมาณห้าวันหรือเดือนหน,นึ่งอย่างเงี้ยเออว่ะมาพิจารณามันพูดมันพูดแต่มันสายไปแล้วไงมันมันมีอะไรหลายๆอย่างผ่านไปแล้วแต่บางทีคือมันคิดช้าแต่ทั้งหมดทั้งหมดถึงก็อบอกจะทำอะไรหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่จงพิจารณาอย่างไตรตรองถี่ถ้วนด้วยสติของเราเนาะอืม ธรรมะไม่มีเสียเงินนะบอกไว้ก่อนนะฮะจะทําอะไรก็แล้วแต่ธรรมะไม่มีเสียเงินธรรมะพุทธเจ้าท่านชี้ให้เห็นในเรื่องหลักความเป็นจริงไม่ใช่แบบอะไรอ่ะอ๋อนี่ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยไม่ใช่อันนี้โดนเขาหลอกโดนเขาหลอกนะฮะต่อมาอา่า อ๋อ <c oughs> oh. อันนี้สงมีจริงไหมครับอันนี้สงคืออะไรต้องแปลมันก่อนอันนี้สงก็คือผลแห่งบุญกุศลถูกไหมอ่อคือความดีคือผลบุญนั่นแหละมันคือความสุขอันนี้สงมันคือความสุขเพราะฉะนั้นทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นของฟรีจึงไม่มีในโลกทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นและหรือนะฮะสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำให้ ทำไมบางคนกล้าที่จะทําบุญยกช่อฟ้าเท่าไหร่หลวงตาอาก็น่าจะสักยี่สิบล้านโอ้ผมถวายยี่สิบห้าล้านครับเขียนเช็คให้เฮ้ยทาไมกล้าทําไมกล้าที่จะถวายขนาดนั้นนะฮะทำไมกล้าที่จะลงทุนกับสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยนะฮะแต่สิ่งปลูกท่าตรงเนี้ย เขาเรียกว่ามันมีคุณค่าทางใจนะเมื่อเมื่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจแล้วเราน้อมเคารพบูชานะด้วยความศรัทธามันมีพลังมันมีพลังและมันย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นไอ้ที่เสียไปยี่สิบห้าล้านแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ตีกลับมามากกว่านั้นคําตอบคือถูกต้องเลยครับตัวอน,นิสงนะตรงเนี้มันตีกลับมามีผลมากกว่ายี่สิบห้าล้านที่เขาได้ ซึ่งมันจะมีบางอย่างหนึ่งในเรื่องของหน้าที่การงานที่สามารถดิวกับใครก็ได้สองอาจจะได้การยานามิรใหม่ซึ่งเป็นการพ่วงเขาเรียกว่าผลประโยชน์ซึ่งกันและกันบริษัทนี้เขาอาจจะเฮ้ยระบบไฟนี้ของชั้นแย่ว่ะไปเจอการยานามิรซึ่งเก่งในเรื่องของระบบไฟอ๋อพี่ครับเดี๋ยวผมช่วยดูแลให้ฮะตรงนี้ฮะนะเดี๋ยวมันเป็นราคากันเอง เป็นคนบุญด้วยกันเดี๋ยวผมลดให้จบมันมีการดีวซึ่งกันและกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันจะได้อะไรมากมายที่มันมีมูลค่ามากกว่ายี่สิบห้าล้านนะอันนี้สงทั้งหมดทั้งมวลแต่ที่เรามักได้ยินก็คือว่าทําอันนี้สิได้อันนี้สงแบบนี้นะฮะเ,เสื้อผ้าไม่มีถวายผ้าไตาหลวงพี่พระกรเคยเล่า เรื่องผีเข้าหรือยังบางคนที่เป็นศิทธิ์หลวงพี่พัะสกรเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะฮะคืออย่างนี้ครั้งหนึ่งที่ธรรมสถานคร <c oughs> ั้งหนึ่งที่รรมสถานเนี่ยก็นั่งหลวงพี่พัสกรทถ้าก็เหมือนกับนั่งฉันเพลนอยู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนะะขี่มอเตอร์ไซค์มามาเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมา <c oughs> เข้ามาที่ธรรมสถาน ก็ถามว่ามาทําไมนะฮะอ๋อมาถวายพระสังฆทานนะฮะแต่ตาเขางขาง,งนะก็เลยบอกตัวพี่โยมจะถวายสังฆทานท่านก็ลงเอฉันอิ่มแล้วท่านก็เลยมานั่งตรงที่รับแขกโยมเขาก็ตั้งเ,เสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็ให้ท่านก็พิจารณาอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหลวงพี่พระสงฆนั้นท่านไม่ได้มีความเป็นตาทิพนะฮะ อันนี้เล่าให้ฟังก่อนแล้วพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ชักไม่แน่ใจอ่ะโยมอะ่ะไม่ต้องมาหลอกหลวงพี่หรอกที่มาเนี่ยหวังอะไรมาถวายพระสังฆไม่ใช่ไม่ใช่โยมที่มาเอาโยมที่ที่อยากจะถวายสังฆทานอะ่ะสักคู่หนึ่งเสียงเปลี่ยนเลยนะฮะ <c oughs> นั่นหมายถึงว่า คนนี้เขามีอีก,อกล่างหนึ่งก็เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งนะ <c oughs> ก็บอกมาถวายต้องการถวายสังฆทานเพราะว่าอา่ามันมันหนาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอา่มีแต่มีแต่เสื้อผ้าเก่าๆนะฮะเขารู้สึกว่าเขาไปตรงไหนตรงไหนแล้วมันมันหนาวนะฮะแล้วก็เหมือนกับไม่รู้จักอิ่มแต่ว่าก็เลยต้องอยู่กับคนเนี้ย เพราะคนเนี้ยเขาชอบทําบุญแล้วเขาอิ่มหลวงพี่พัฒกรก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวหลวงพี่จะสละ,ะผ้าตายให้ชุดหนึ่งอ่ะท่านก็ไปหยิบผ้าตายแล้วก็อันนี้นะใส่พานแล้วเดี๋ยวถวายหลวงพี่นะแล้วก็สังฆทานโยมที่เตรียมมาด้วยส่วนโยมที่ที่เป็นเจ้าของร่างอ่ะอยู่นิ่งๆก่อน ไม่ต้องนะเสร็จปุ formal, well, ๊บเขาก็ถวายจริงๆนะถวายแล้วก็หลวงพี่ให้เก่าเอ่อก่อนถวายเนี่ยหลวงพี่ให้ว่าศินข้อศินห้าก่อนอ้าวว่าตามพุทธโทมโมสังโคเ่ยฮะละว่าจนสิงคโปร์สิงร์เป็นรักสัตสิทธิ์วิสัยสิงคโปริงคโปร์สิงคโปิส์แล้วของมาวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจแล้วใสเนี้วันนี้ข้าพเจ้านั้นคือผู้มีสินด้วยไน้แห่งสินนี้ขอให้ข้าพเจ้านั้นสมหวังทุกประการเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าอ่าถวายหลวงพี่มา ท่านก็รับอ่ารับสังฆทานเสร็จปุ๊บอ่อรับรับพระตายมาเสร็จปุ๊บก็รับชุดสังฆทานมาท่านก็เลยบอกอ้าวรับแล้วบัตรนี้ก็ขอให้อ่าได้ในอ่าขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่าก็คืออ่าในส่วนของอ่าอะไรนะเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาก็อุ้ยเสื้อผ้ามาแล้วค่ะ อา้าวสังทานนี้ก็ขอให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นหิวแล้วก็อยากกินนะสักพักหนึ่งโอ้อิ่มแล้วค่ะโอ้ยร่างกายผุดพองแล้วค่ะนัะ่นแหลวงพี่บอกเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เนี่ยอย่าได้เบียดเบียนเจ้าของร่างเขาไปในสิ่งที่ท่านต้องไปสุดท้ายไปจริงๆนะฮะตรงนั้นเลยก็หลุดแล้วถามว่าไอ้ที่แบบต้องมานั่งชักดิ้นชักงอแล้วก็ล้มตึงไปเนี่ย เหมือนที่เขาทํากันนะใช่ก็ไม่ใช่ฮะอันนี้เขาก็่นั่งนิ่งๆหลับนิดนึงแล้วก็เจ้าของร่างเขากลับมาแล้วก็กราบหลวงพี่แล้วก็ออกไปแค่นั้นเลยฮะจบนี่คืออันนีิสงนะอันนี้ก็เลยบอกว่าบอกกล่าวไว้ก่อนว่าอันนีิสงที่ที่ได้มีการทำนะตรงนั้นก็เลยจําจุดเนี้ยเอาไว้นะว่าอ๋ออันนี้สงในการถวายพระไตนะฮะพระไตชีวรเนี้ยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย มันหมายถึงเสื้อผ้าอาพรผิวพันธุ์นะฮะส่วนสังฆทานอื่นๆนั้นมันมันเป็นเขาเรียกสิ่งที่มัน <c oughs> มันเป็นอัซเซอร์ประกอบนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องอนิสงส์งนั้นขอบอกเลยว่ามีจริงนะแต่มันเป็นไปตามเหตุปัใจจัยในสิ่งที่จะต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นเองเนาะอ่าก็ตามเหตุนะนะตรงนี้อีกอันนึงแบตหมดนะฮะ <laughs> ต้องขออภัยด้วยอืมไโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่เป็นไรแบบไหนก็แบบนั้นเอาละอะ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตหมดเวลาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์ไปไลฟ์ทีวันที่สิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวทำโอโหสีกามเดี๋ยวผมก็จะเขียนเอาไว้อีกทีหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปิดตึด้งนึ่ง ครับผมก็อในส่วนนะตรงนี้เองเชียงใหม่ผ่านพน้นวิกฤตไปแล้ว <c oughs> ก็เหลือเราๆนะฮะวันที่สิบเจ็ดนั้นตรงกับวันออกพรรษาแต่วันที่สิบแปดเป็นวันศุกร์นะตักบาตเทโวทั่วประเทศทั่วประเทศนะฮะเราชาวพุทธก็อ่าก็เรียกว่า <c oughs> ก็ร่วมกันฟังเทศฟังธรรมในวันนั้นแล้วร่วมใส่บาตรตักบาตรเทวโลหณนะซึ่งเรามีความเชื่อว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสูรเจ้านั้นท่านได้ไปแสดงพระธรรมเทศนานะให้กับพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วท่านก็เสด็จลงมานะจากชั้นเทวโลกลงมาสู่โลกมนุษย์นะตรงนั้นนั่นเองเนี่ยอ่าที่ทาให้เหล่าทวยเทพเทวดารวมถึงมนุษย์และก็ในส่วนของอบัยภูมิคือเขาเรียกว่า โลกโลกทั้งหมดทั้งสามโลกเนี่ยมันเปิดพร้อมกันเพื่อให้ได้ชื่นชมในพระ,ะบาร,รมีแห่งบุญขององค์พระสัมมาสทธเจ้านั้นนะ <c oughs> ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์นั้นท่านก็จะ,ะเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสทธเจ้านในในการเดินโปรดเวนยสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลในวันที่สิบแปดนี้ นะ,ะก็ขอคุณผู้ฟังทุกทุกท่านถ้ามีโอกาสก็ร่วมตักบาตรกันเนาะนะฮะเอาละขอเดี๋ยวรับพรก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็เราก็ปิดรายการนะสาธุสาธุสาธุ นะโ,โ,โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิทธกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิเตโชชโยนิจสิทธิลาโภนิรันตรงสัพพะสิทธิภะวันตุเตขอให้กิจการการงานการกระทำทุกๆอย่างจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จมีลาภมีเดชมีอำนาจมีเอ่อแล้วก็มีความยั่งยืน ขอความสำเร็จทั้งหมดทั้งปวงนั้นจงบังเกิดแกท่ทุกทท่านให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเลวพลันเทินสาธุสาธุสาธุาธเอาละฮะ <c oughs> สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพังไปต้องขอสิกรรมอะไร้ที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตานาะพบกันใหม่กับเฮียนนะฮะในรูปแบบของธรรมะเนี่ยในวันที่17นะครับก็คือวันพฤหัสนะเราก็จะมากรรมาฐานการยาวๆเลยนะมาทดสอบจิตกันในวันนั้นนะแล้วเจอกัน แต่วันนี้สาธุครับฮะเราเจอกันเนาะทำซูมได้ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอทำถามกันก่อนเนาะนะฮะจะพยายามจะพยายาม